อานาปานสติเพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์เพราะอานาปานสติบริบูรณ์นะพุทธเจ้าก็สอนภิกษุทั้งหลายให้เจริญอานาปานสติสอนบุคคลทั้งหลายให้เจริญอานาปานสตินะอย่างผู้ที่เจริญอานาปานสติได้คล่องแคล่วชำนาญก็เช่นพระมหากัปปินะซึ่งท่านชำนาญมากจนทำให้ท่านไปนั่งในที่ใดในที่ท่ามกลางสงฆ์ก็ดีในที่หลีกเล้นอยู่ผู้เดียวก็ดีกายท่านไม่ไหวโครงจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุภิกษุก็เลยมาถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมพระมหากัปปินะนั่งที่ไหนนิ่งเป็นหุ่นเลยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะมหากัปปินะเนี่ยเจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีทำให้จิตท่านไม่ไหวโครงเมื่อจิตท่านไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งว่าการทำสมาธิภาวนากายต้องสงบระงับนะเพราะบางทีก็บอกว่าต้องกายสั่นเดี๋ยวมันจะไปอีกแบบหนึ่งนะพระพุทธเจ้ามีแต่ให้ทุกอย่างสงบวาจาสงบกายสงบให้จิตสงบรู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ระงับนะอย่างดูพระเจ้าท่านบอกเนี่ยภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วเพราะว่าเราหายใจเข้ายาวหรือว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วเพราะว่าเราหายใจออกยาวดังนี้อาตมากำลังให้พระท่านรวมอานาปานสติทั้งหมดที่พระเจ้าเทศสอนไว้ทั้งชีวิตรู้สึกว่าจะมีประมาณ 20-30 พระสูตรแล้วก็จะได้รวมออกมาถ้าโยมสงสัยเกี่ยวกับอานาปานสติเอาซีดีแผ่นนี้ไปฟังเท่ากับเข้าไปหาพุทธเจ้าโดยตรงนะโยมไปกราบพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้โยมก็ได้ฟังเท่านี้นี่รวมมาให้ที่พุทธเจ้าเทศทั้งชีวิตรับรองไม่เกินนี้อย่างนี้แล้วก็ฟังไปวิเคราะห์แต่คำพุทธเจ้านะดูซิพุทธเจ้าสอนอนาปาสอนอะไรบ้างหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับนะอันนี้ก็เป็นหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะและพระองค์ก็ตรัสนี่ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เพียรถูกสติถูกนะมีสัมปชัญญะแล้วนะทำความเพียรถูกหรือยังสงสัยรู้ลมหายใจเข้าออกเอาเช็คดูพุทธเจ้าบอกขณะที่รู้ลมเข้าลมออกเพียรถูกแล้วนะสติถูกแล้วมีสัมปชัญญะถูกแล้วพอใจแล้วตามไปเจริญไปเดินตามอย่างพุทธเจ้าไปแค่นั้นเองวิธีตรวจสอบก็คือตรวจเช็คที่พุทธวจนะพุทธเจ้าตัดอย่างไรนะมันจะได้หมดข้อสงสัยไปอย่างนี แล้วถ้าเราดูตรงนี้ไปจนกระทั่งโพชฌงค์เนี่ยนะถ้าเรามาต่อโพชฌงค์เนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าภิกษุสมัยใดภิกษุเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกของสิทธาเห็นไหมต่อจากตรงนี้เลยเห็นไหมเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงนะหรือเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเชื่อมมาพระสูตรนี้ปังว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำปั๊บต่อมาว่าตรัสรู้ทำยังไงพุทธเจ้าก็จะไล่ตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์นะสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงเราตั้งอะไรไว้ล่ะลมหายใจก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงแน่อะไรลมหายใจถ้าตั้งอุเบกขาก็อย่าลืมอุเบกขาแค่นั้นเราตั้งอะไรไว้กายเวทนาจิตธรรมอย่าลืมตัวนั้นนะตั้งไว้ซึ่งจิตผู้รู้ก็อย่าลืมผู้รู้รู้นิ่งๆว่าขณะนี้รู้ตรงนี้นะอย่าไปรู้อย่างอื่นอย่างนี้สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปารภแล้วนะแสดงว่าภิกษุนะกำลังเจริญสติสัมโพชฌงค์แล้วนะสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเป็นสติที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมแล้วนะ
ภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร่ควรซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาไม่ต้องไปใคร่ควรอะไรใคร่ควรอยู่ในลมหายใจเข้าออกตรงเนี้ยที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนั้นแค่รู้ลมหายใจเนี่ยทำไล่มาตามลำดับเนี่ยวิชาวิมุตติปรากฏเลยนะนี่พุทธเจ้ากำลังค่อยๆอธิบายตั้งแต่การรู้ลมหายใจเนี่ยทำยังไงจึงจะเกิดวิชาวิมุตตินั้นถ้าโยมเจริญอานาปานเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งทำอย่างอื่นหรือเจริญอุเบกขาสติปัฏฐานสี่อันใดอันหนึ่งทำอันเดียวก็ถึงวิมุตติได้โดยไม่ต้องตะกายไปทำอันอื่นเลยพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างอันนี้เรื่องลมนะพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ควรทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาแหนความเพียรนั้นไม่ย่อหย่อนนั้นชื่อว่าเป็นธรรมันภิกษุปารภแล้วขณะที่เลือกเฟ้นใคร่ควรทำเนี่ยใคร่ควรตรงนี้ชื่อว่าภิกษุนั้นในปารภความเพียรแล้วนะเพราะไม่ได้เอาความเพียรไปทำที่อื่นเอาทำที่จิตของตัวเองนะใคร่ควรอยู่ตรงนี้นะจิตเป็นผู้รู้ลมไม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่รู้อะไรอ๋อขณะนี้จิตรู้ลมอยู่นี่ใคร่ควรอยู่แค่นี้ขณะนี้วิญญาณเนี่ยทำงานอยู่กับลมแค่นั้นสองตัวเกาะอาศัยกันแค่นั้นไปดูต่อมาภิกษุนั้นเมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วปิติอันเป็นนิรามิตก็เกิดขึ้นปิติอันเป็นนิรามิตคือปิติที่ไม่อิงอามิตนะปิติที่อิงอามิตเช่นอะไรตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นแล้วเกิดความยินดีเกิดขึ้นอันนี้เป็นปิติที่อิงอามิตปิติที่ไม่อิงอามิตคือเราปล่อยวางอารมณ์นะอกุศลดับไปวิตกวิจารดับอะไรดับนี่ไปเรื่อยๆนี่ปิติที่ไม่อิงอามิตเพราะนั้นขณะที่ใคร่ควรอยู่ในจิตอยู่ในลมหายใจเข้าออกตรงนี้ปิติมันจะเกิดนี่เป็นปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมนะปัสสัทธิก็จะเกิดเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อปัสสัทธิเกิดมีความสุขความอิ่มใจกายสงบประงับก็จะเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยใดทั้งกายและจิตของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วนะจากนั้นพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดภิกษุจิตของภิกษุผู้มีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วจิตตั้งมั่นแล้วนะเมื่อตั้งมั่นแล้วทำอย่างไรหลายคนชอบถามจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรกลัวติดความสงบบ้างกลัวโน่นกลัวนี่บ้างคิดไม่ออกบ้างจะทำอะไรต่อมาดูพุทธเจ้าบอกให้ทำอะไรนะภิกษุนั้นย่อมเข้าย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเข้าไปเพ่งเฉพาะเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นนะแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญสมบูรณ์นะอันนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่มันพร้อมจะเข้าวิมุตติแล้วนะนี่เห็นนะดูลมหายใจมาเรื่อยๆเนี่ยปั๊บ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 อาการเหล่านี้เกิดปั๊บจิตตั้งมั่นพร้อมละทีนี้จะเข้าวิมุตติยังไงไปดูพระสูตรหนึ่งต่อจริงๆพุทธเจ้าพูดตรงนี้เนี่ยนะ เสร็จแล้วท่านจะย้อนไปเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ไล่ลำดับมาอย่างนี้เหมือนกันจนทั้งจิตตั้งมั่นย้อนไปจิตตานุปัสสนาแล้วก็ไล่ตามลำดับนี้มาจนทั้งจิตตั้งมั่นย้อนไปธรรมานุปัสสนามาทั้งจิตตั้งมั่นนะแล้วจากจิตตั้งมั่นเนี่ยก็อธิบายจนทั้งวิชาวิมุตติปรากฏขึ้นนะนั้นสติปัฏฐานแต่ละตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวเองทั้งหมดดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวก็สามารถทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้นะ ทีนี้มาดูอีกพระสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรบุคคลเจริญนะใครก็ทำได้นะบุคคลนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันบุคคลเจริญแล้วนะอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้คำของพุทธเจ้าถูกต้องทุกคำวิเคราะห์ทุกคำนะมีความสำคัญหมดนี่คือลักษณะเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวเหมือนกับที่พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้รักษาศีลห้าเนี่ยไปสวรรค์นะมีบางคนไปเห็นรักษาศีลห้าไปนรกมาถามพอรับฟังได้ไหมรับฟังได้พุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้บอกว่าคนทุกคนที่รักษาศีลห้าแล้วไปสวรรค์เนี่ย
แค่บอกว่าคนเฉยๆกับคนทุกคนก็นะอย่างนี้ก็ยังแยกกันไว้อีกนะหรือว่าคำว่าบุคคลกับอริยบุคคลตรงนี้ก็อีกนะคำพุทธเจ้าเนี่ยคมทุกคำถูกต้องตรงจริงทุกคำนะตรงเนี้ยคิดให้ละเอียดอยู่ที่ความละเอียดของเราละที่จะเข้าไปเจอเข้าไปเห็นแง่มุมตรงนี้เพราะมันถูกต้องทุกคำนะตรงนี้เราจะได้ความลึกความละเอียดจากพุทธวจนะมากนะทำอย่างไรเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์พุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสกะโวสกะแปลว่าอะไรความสละลงหรือการปล่อยวาง อนาศัยวิเวกขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับลมเนี่ยนี่คือวิเวกแล้วนะไม่มีคำพูดอะไรสักคำในใจจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่นะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะตั้งมั่นไปสักพักหนึ่งนิ่งเพราะเราเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตนั้นตั้งมั่นเข้าไปเฝ้าดูดีๆอย่าเผลออย่าเพลินไปนะเฝ้าดูดีๆสักพักหนึ่งอาศัยวิเวกและความนิ่งตรงนี้อาศัยวิราคะจิตต้องจางคลายอะไรเกิดแล้วไม่ดับไม่มีนั้นสมาธิเกิดแล้วต้องดับแน่นอนมันจะดับเมื่อไหร่เฝ้าดูดีๆนั้นไม่ต้องไปเฝ้าดูอะไรก็เฝ้าดูไอ้ตัวจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละนะไม่ใช่ไม่มีงานทำนะมีงานทำนะเดี๋ยวหาว่าจิตตั้งมั่นแล้วไม่มีงานทำนะพุทธเจ้าบอกเข้าไปเพ่งดูเข้าไปเฝ้าดูดีๆนะแล้วสั่งแค่นี้ง่ายๆอาศัยวิเวกตั้งมั่นอาศัยวิราคะจิตต้องจางคลายต้องดับแน่ๆดูจังหวะมันดับมันดับเร็วจนเราไม่ทันนะเนี่ยเวลามันดับพับไปแล้วไปฟุ้งอีกแล้วเนี่ยไม่ทันไม่ทันกินมันอีกแล้วเห็นนะขนาดเฝ้ามันอย่างดีนะมันแพบหายไปต่อหน้าต่อตานะไม่ทันมันเนี่ยพุทธเจ้าถึงว่าจิตมันไวที่สุดเนี่ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นอาศัยความจางคลายเมื่อจิตจางคลายอาศัยนิโรธดับโอ้โหใครจะเห็นขณะที่จิตค่อยๆจางแล้วก็ดับไปน้อมไปเพื่อโวสักกะปล่อยวางเลยวางให้ได้วางให้ทันไม่ทันเนี่ยมันไปเกาะอันใหม่แล้วเรามารู้อีกทีเพ้อๆเกาะอันใหม่ยังไม่รู้ตอนมันเพลินแล้วสัก10นาทีเพิ่งมารู้อ้าวมันออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะเพลินยาวไปแล้วอย่างนี้นี่แหละเราไม่ทันช่วงมันเปลี่ยนขันเปลี่ยนจากขันนี้ไปขันนี้ขันนี้ไปขันนี้ไปขันนี้ไปขันนี้ไม่ทันมันทำยังไงให้ทันมันพุทธเจ้าจึงให้สร้างอารมณ์มันเดียวให้บ่อยๆเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตให้ได้นะนั้นจิตที่มีกำลังมากคือจิตที่อยู่ในจตุจฉานฌานที่4กำลังของสมาธิวัดกันที่ไหนพุทธเจ้าบอกวัดที่ฌาน4นะ แต่จำเป็นไหมต้องได้ฌาน4แล้วถึงจะหลุดพ้นไม่จำเป็นปฐมฌานก็ได้ฌานที่1ยากไหมปฐมฌานจิตไม่มีอกุศลแค่นั้นพอละพูดให้ง่ายก็ได้นะพูดให้ยากก็ได้ประมาณนี้ เดี๋ยวโหอะไรมาพูดยากเลยกันยากพูดให้ง่ายก็รู้ลมไปแค่นี้หลุดพ้นแล้วพอนะเดี๋ยวพอบอกง่ายก็ง่ายเกินไปเอ๊ะมันแค่นี้แหละหลุดพ้นแล้วนะจริงๆมันแค่นี้แหละนะพอบอกเยอะก็โอ้โหเยอะเกินไปใส่ไม่ไหวพอบอกง่ายบอกง่ายเกินไปแล้วเอ๊ะแค่นี้มันจะพอต่อการหลุดพ้นเหรอเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน4โดยนัยยะแห่งอานาปานสติแล้วก็จับลมอย่างเดียวจนทั้งเข้าวิมุตติได้เลยเพราะนั้นแค่ลมหายใจอย่างเดียวเป็นสมถวิปัสสนาในตัวจนทั้งวิชาวิมุตติเกิดขึ้นนะแล้วพุทธเจ้าก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสสนาสิปฐานใหม่เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในอุเบกขานะใครควรมีธรรมวิจยะอยู่ตรงนี้ว่าเอออุเบกขาเป็นไงใครเป็นคนรู้อุเบกขาอ๋อจิตมารู้อุเบกขาความนิ่งความเฉยอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์นะใกล้ควรอยู่ตรงนี้ปิติเกิดสุขเกิดเดินไปสู่จิตตั้งมั่นจากนั้นก็อาศัยอย่างเดิมอาศัยวิเวกวิราคะจางคลายนิโรธจิตที่ดับไปปล่อยวางเลยได้ไหมอย่ารอให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นตรงนี้แหละเพราะนั้นจิตเป็นปฏิจจสุวรรณธรรมดวงนี้ดับดวงนี้เกิดดวงนี้ดับดวงนี้เกิดปั๊บ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 ต่อกันอยู่ตลอดเวลาเลยที่การเดินทางของจิตวนไปในสี่ท่านี้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นอย่างนี้แล้วท้อใจกันนะ
ไม่ง่ายเว้ยไม่ง่ายใช่ไหมแล้วทำยังไงก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆทำให้มากทำให้มากทำให้บ่อยทำให้นานนะแต่อย่าไปท้อใจนะมันติดมาหลายอสงไขยนะใช้เวลาทั้งร้อยปีก็ยังถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วมากไม่เสียประโยชน์ไม่เสียเวลาที่ทำร้อยปีนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากถ้าเราทำตลอด มีสติปัฏฐาน4หรือใครต้องการนี้ก็ไปดูในอริยสัจภาคปลายนะในเรื่องของสัมมาสติก็จะบอกไว้เยอะมากนะสัมมาสติดูอย่างอันนี้เปิดมาเจออนิสงส์ของอานาปานสติดูนี่บอกไว้กี่สิบหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แผ่น12 20 20หน้าอานิสงส์อานาปานล้วนๆไม่มีว่ามรรควิธีไหนในจากพระโอษฐ์ที่พูดไว้ทั้งชีวิตในนี้บอกไม่มากเท่านี้เลยแล้วมีอีกพระสูตรหนึ่งดึงคำว่าอานาปาออกไปใส่คำว่ากายคตาสติเข้ามาแทนพูดเหมือนกันเป๊ะนั่นก็คืออานาปานสติกับกายคตาสติอันนี้สูงมากที่สุดเท่ากันเลยพุทธเจ้าถึงเอาอานาปานสติเป็นวิหารธรรมของพระตถาคตพระตถาคตจำพรรษาการเนี่ยเกือบทุกพรรษาด้วยอานาปานสติถ้ามีปริพาชกมาถามว่าตถาคตอยู่ด้วยวิหารธรรมใดในทุกครั้งที่จำพรรษาการให้ตอบว่าตถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติผู้เจ้าให้เครดิตสูงมากอานาปานะเอาตัวเองไปเป็นประกันเลยนะว่าตถาคตก็อยู่ด้วยอานาปานสตินะเรียกว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายที่จะเดินตามพระตถาคตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยให้อยู่ด้วยอานาปานสติ หรือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนั้นเราศึกษาพุทธวจนะสังเกตได้ดีแง่มุมต่างๆอานิสงส์ทำได้สารพัดอยากรู้อดีตอยากรู้อนาคตอยากมีอิทธิปาฏิหาริย์ทำได้หมดจากพื้นฐานอานาปานสติอยากได้รูปสัญญาสมาบัติอรูปสัญญาสมาบัติได้หมดครบเลยนะมีหมดมีบอกไว้หมดนะอานาปานสติดับอกุศลได้ทุกชนิดนะเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกมาย่อมทำฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานหายไปเนี่ยให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วอันบุคคลเจริญนะใครก็ได้ที่ทำนะทำให้มากแล้วก็เป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานหายไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉะนั้นทำให้กายไม่ไหวโครงรู้เวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์อัตทุกขมสุขทำให้เวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพจะได้ถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะดับอกุศลได้ทุกชนิดนะชื่อว่าเป็นตถาคตวิหารเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของพระอรหันต์และทำให้พระเสขะเนี่ยสิ้นอาสวะนะ ละสังโยชน์ได้นะกำจัดอนุสัยรอบรู้ทางไกลสิ้นไปแห่งอาสวะลมหายใจสุดท้ายเขาจะรู้ตัวเขาเองใครเจริญอานาปามากจะรู้เลยตอนนี้คือลมหายใจสุดท้ายของชีวิตละและเป็นเหตุให้เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระสัตว์ธรรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนะเจริญอานาปาให้มากสติปัฏฐานจะมั่นคงมีหมออยู่คนบอกว่าอานาปานี่ทำให้สติปัฏฐานบริบูรณ์ถ้าอย่างนั้นนี่สติปัฏฐานบริบูรณ์นี่
ภายใน7ปีในบรรลุอย่างนี้อนาปาก็โยงไปสู่ตรงนี้ได้บอกเออใช่ก็ถ้าวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ดีนะนี่คือการเชื่อมหลักธรรมนะเมื่ออนาปาบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์แสดงว่าเป็นธรรมะที่แมทกันเกื้อกูลกันและในเมื่อสติปัฏฐานนะพุทธเจ้าประกันไว้คือ7วัน7เดือน7ปีอย่างนี้นะอนาปาก็ต้องได้เพราะอนาปาบริบูรณ์ทำให้สติปัฏฐานบริบูรณ์นะนี่การเชื่อมธรรมะกันทำให้ได้สมาธิตั้งแต่รูปสัญญาสมาบัติจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธสมาธิ9ระดับได้หมดนะ ทำให้มองของปฏิกูลนะให้ไม่ปฏิกูลได้มองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลได้มองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาได้นี่เป็นอะไรเป็นคุณธรรมเครื่องวัดความเป็นอริยะนะพระอริยบุคคลนี่ใช้ตรงนี้เป็นมาตรฐานในการวัดสอบได้อย่างหนึ่งแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนี้เป็นส่วนมากนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากใครไม่ต้องการกายลำบากอยู่ด้วยอนาปาตาก็ไม่ลำบากแสดงว่าอนาปานสติเนี่ยก็ทำให้ตาไม่ลำบากเราวิเคราะห์อะไรได้ก็อาจจะคือสายตาไม่ได้ลุกโพงเบิกกว้างสายตาอาจจะทอดลงต่ำหรือว่าหลับตาก็ได้แต่ก็ไม่ได้สั่งให้หลับตาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าลืมตานะแต่ในเมื่อตาไม่ลำบากก็อาจจะสายตาทอดลงต่ำธรรมดาหรือว่าหลับตาก็ไม่ได้ปิดอะไรนะจิตของเราก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่าภิกษุใดนะภิกษุรูปใดท่านใดนี่สาวกของเราองค์ใดปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนะนี่อานิสงส์ของอานาปาเยอะแยะมากมายนะหรือท่านบอกภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากอันบุคคลนี่ใครก็ได้บุคคลเนี่ยมนุษย์นี่คนนะทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองอย่างเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมเทียวทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันจะได้ความเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันโยมรู้ลมหายใจเยอะๆปัจจุบันได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนอย่างนี้หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเห็นไหมถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันนะภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์7ประการย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ผลอานิสงส์7ประการเป็นอย่างไรเล่า7ประการคือ 1. บรรลุอรหัตผลทันทีในทิฏฐธรรมเป็นพระอรหันต์ในทันทีเลยปัจจุบันถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอรหัตผลในการแห่งมรณะก่อนตายจะได้พระอรหันต์ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีจะได้เป็นอนาคามีอีก5ระดับนะอันตราปรินิพพายีอุปาหัจจะอสังขาระสสังขาระอุตตังโสโตอคณิตคามีนะพวกที่เป็นอนาคามีแล้วบรรลุในช่วงกึ่งอายุขัยบรรลุใกล้สิ้นอายุขัยนะหรือว่าต้องใช้ความเพียรเร็วแรงไม่ต้องใช้ความเพียรเร็วแรงหรือว่าตายคาอนาคามีแล้วก็ไปเกิดในสุทธาวาสพรหมอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลนะเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละผลอานิสงส์7ประการเหล่านี้ย่อมหวังได้ดังนี้นะโอ้เยอะมากเพราะนั้นอานาปามีประโยชน์นะช่วยกันเจริญหน่อยคำถามที่มีเพื่อนๆส่งมาให้ค่ะพระอาจารย์มันก็จะมีค่อนข้างจะหลายเรื่องนะคะแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิในเรื่องของการทำงานจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิค่ะว่าการดูลมหายใจหรือการทำอานาปานสติที่พระอาจารย์นะคะ
ได้บรรยายให้พวกเราทราบจะสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างนะคะในเรื่องของการฝึกอานาปานสติจะมาที่ทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไรคะเดี๋ยวจะให้ดูโพชฌงค์7พระศาสดาอธิบายการรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงวิมุตติเลยนะ อันดับแรกลอง ไปดูสติปัฏฐาน4นะลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐาน4เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอานาปานสติบริบูรณ์นะถ้าเราอยากดูว่าพระศาสดาอธิบายไว้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าของเราเองเมื่อ 2,000 กว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายอานาอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยการทำอานาปานสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแค่นี้นะพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้ง4จึงทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้เจริญอานาปายังไงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะก็เจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะนั้นตัวอานาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบถ้วนในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอกำลังเห็นกายในกายนะลองไปดูอีกอันหนึ่งเวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์มะไม่ได้สุขทุกข์เฉยขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะ นั้นขณะที่นั่งไปเนี่ยเราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาพระองค์บอกเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสกำลังเพียรเผากิเลสแล้วแค่นั่งรู้ลมเนี่ยนะไปดูจิตตานุปัสสนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทำจิตให้ ปราโมทนะตั้งมั่นปล่อยอยู่นะชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะด้วยการรู้ลมเพราะพระองค์บอกเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาคือตัวนี้พระองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอานาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ก็คือมีสตินะเพราะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นะนั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและนั่นคือเธอกำลังรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเนี้ยพุทธเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสิปทานนะเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน4อาการนี้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะ
เมื่อเห็นตรงนี้แล้วทำอย่างไรพุทธเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมั่นน่ะเพื่อให้เห็นตรงนี้ไงนั้นเวลาเราจิตเราตั้งมั่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองนะถ้าโยมเจริญอานาปานสติอย่างนี้อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะเอาละนะทีนี้โยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวโพชฌงค์7จะบริบูรณ์ด้วยอาการยังไงไปดูโพชฌงค์7 นะแล้วจากโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทำวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภะไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็นนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจริญสติปัฏฐาน4อย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรโพชฌงค์7จึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดภิกษุตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไรรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคำพูดพุทธเจ้าให้ได้จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียรเผากิเลสนะแล้วภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะเลื่อนต่อไปนะสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมอย่าลืมลมนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจขณะนั้นสติสัมโพชฌงค์โยมบริบูรณ์ละนะเมื่อสติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมาเพราะสติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยนี่ยกมา1อันที่พระศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์พอโพชฌงค์ปั๊บพุทธเจ้าแยกทีละตัวพุทธเจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยว่าขณะกายานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทำให้วิมุตติบริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง7ยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหายใจอย่างเงี้ยวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์ยังไงพูดซ้ำเหมือนกัน4รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลมในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุตติได้แล้วนะพุทธเจ้าก็บอกสติสัมโพชฌงค์ก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจสั่งง่ายๆแค่นี้สอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นนะนี่คือความสอดรับของคำพุทธเจ้าโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตามคำพุทธเจ้าจะแมทกันหมดเลยสอดรับกันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันพุทธเจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะ นั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสัมโพชฌงค์ปรารภแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์ละจากนั้นเนี่ยภิกษุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทำการเลือกเฟ้นใครควรทำขณะที่เลือกเฟ้นใครควรทำอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใครควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ยโยมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มีอ้าวแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมโยมก็จะรู้จักวิญญาณขันธ์ทันทีคือผู้รู้หรือจิตเราที่กำลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกอะไรลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตนะโยมจะเห็นสองธรรมชาติทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจยะ
ไม่ต้องไปวิจยะที่ไหนไกลวิจยะตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจไหมนั้นเราใคร่ควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิยะสัมโพชฌงค์บริบูรณ์นะจากนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เพราะว่าขณะที่โยมใคร่ควรตรงนี้ความเพียรที่โยมทำตรงนี้ความเพียรที่เราไม่ลืมหลงและใคร่ควรตรงนี้พุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ควรอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะที่เลือกเฟ้นใคร่ควรทำความเพียรนั้นไม่ย่อหย่อนโยมต้องมีความเพียรและขณะนั้นชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใคร่ควรทำนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญนะและถ้าบุคคลมาทำอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิดนะเพราะจิตโยมจะเบาจากอกุศลไปจะเบาจากความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบลงมากใคร่ควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นน่ะพุทธเจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดนะปัสสัทธิจะเกิดนะเพราะนั้นเมื่อความเพียรอันปรารภแล้วปิติอันเป็นนิรามิตก็จะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นถ้าโยมมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมใคร่ควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิดก็ชื่อว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นนั้นว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วโพชฌงค์แปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมนี่อธิบายตอนที่กำลังจะตรัสรู้บรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ที่จะเข้าวิมุตติเข้าใจไหมเมื่อโยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปัสสัทธินะภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตโยมที่มีปิติเนี่ยใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิ่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงนี้ก็คือตัวปัสสัทธินั่นเองนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมัยใดทั้งกายและจิตของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วมันจะติดกันเลยเหมือนโยมรักษาศีลเมื่อศีลโยมดีไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปัสสนาย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้นะเมื่อมีปัสสัทธิตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์มีความพร้อมนะใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไงก็ไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตที่ตั้งมั่นพุทธเจ้าให้ไปทำยังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะภิกษุนั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทำอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดูสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วล่ะโยมเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์โจที่7วิชาวิมุตติจะปรากฏแล้วนะนั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อยแต่ให้เข้าไปเฝ้าดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆ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 สังเกตให้ดีเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยมันก็นิ่งดีนี่นี่เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิ7ระดับเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะจะมีสมาธิ2ขั้นสุดท้ายแค่นั้นคือเนวสัญญา
นาสัญญาอายตนะกับสัญญาเวทิตนิโรธที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่เพราะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทำได้เกิดดับหมดนะเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเองนะยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะ พุทธเจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสสนาสิปฐานตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทนาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะเวลาพระศาสดาพูดซ้ำอย่าเพิ่งเบื่อมันมีนัยยะสำคัญคือบ่งบอกให้เราทราบว่าทั้ง4สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทำทั้ง4อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะนั้นทำอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตติได้ทีนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตติอย่างไรภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช่ไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชฌงค์7เนี่ยทั้ง7ตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีกโยมเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างเดียวนะเจริญวิริยะนะเจริญธรรมวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแต่ละอันถ้าเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรธน้อมเพื่อโวสักขะนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตติได้นะนั้นขณะที่จิตโยมตั้งมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์บอกอะไรให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมั่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั้นอีกทีเมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมั่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิราคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักขะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้นี่พุทธเจ้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดโยมจะเห็นภาพของการที่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลำดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะนั้นคนจะมองไม่ออกเออให้ไปนั่งรู้ลมมันก็โง่สิไม่ได้คิดเนี่ยนี่ก็คิดไปพื้นๆอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาพุทธเจ้าอธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคำศาสดาตัวเองเห็นนะก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นั้นอาตมาถึงบอกว่าพระศาสดาทำไมจึงเน้นย้ำว่าต้องศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้นะลองเลื่อนไปธรรมวิริยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาได้หมดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคะจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักขะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนว่าทันหรือเปล่าโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นะโอเคไหมอันนี้อธิบายให้ทุกตัวอักษรอย่างละเอียดเนาะพอฟังพระอาจารย์บรรยายนะคะเรื่องของประโยชน์แค่การรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่อยากเชื่อว่าทำให้รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่โยมเกิดมากับครึ่งชีวิตได้รู้สึกว่าตัวเองมีลมหายใจอยู่มากที่สุดแล้วก็นานที่สุดนะคะเลยทำให้เห็นว่าการรู้ลมหายใจค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากมีประโยชน์มากเลยทำให้ถึงคำถามข้อถัดไปค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเราหมั่นที่จะดูลมหายใจของเราบ่อยๆตลอดเวลาในช่วงชีวิตของเราแบบนี้สามารถเทียบได้ในแง่ของเรื่องของการได้บุญถ้าเทียบเท่ากับการไปนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดหรือไม่คะพระอาจารย์โอ้มันสุดยอดของกองกุศลแล้วนะเพราะมันทำให้ได้วิมุตติแล้วโยมจะรู้ลมหายใจที่ไหนมันก็รู้ลมได้
มันเป็นเรื่องในตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ภายนอกเลยที่ทำงานก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ในห้องส้วมก็ได้นะได้หมดเลยจิตผู้รู้นั่งรู้รู้ลมหายใจอยู่มันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะซึ่งเพราะความตายของเรามันเกิดได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถนะนั้นเราก็จะเห็นว่าที่พุทธเจ้าบอกว่านะกายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นไหมมันจะชัดเลยพุทธเจ้าจึงเน้นอยู่กับกายนะเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้อย่างนี้ถ้าบริโภคกายก็ชื่อว่าบริโภคอมตะเห็นนะมันจะโยงกันมาถึงตรงนี้นั้นเราจะรู้ลมที่ไหนก็ได้และการรู้ลมหายใจนั้นเป็นกุศลอย่างยิ่งกุศลสูงสุดดีที่สุดแล้วนะเราให้คนป่วยใกล้จะตายรู้ลมบอกว่าบางคนบอกอุ้ยไปนึกถึงบุญสิเยอะๆไปซะทำบุญนู่นไม่รู้ว่าจิตรู้ลมน่ะคือกองกุศลที่แท้จริงเนี่ยไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้ง4คือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4 4อย่างไรเล่าเห็นกายในกายก็ย้อนไปนั่งรู้ลมเพราะพุทธเจ้าอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติมันคือกองกุศลแล้วโยมจะไปวิ่งหากองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องตรงไหนนี่คือมุมมองที่เรามองไม่ออกว่าการที่เอาจิตรู้ลมเนี่ยคือกองกุศลนี่ไงนะถ้างั้นพวกเราคงต้องคอยหมั่นเตือนกันนะคะเจอหน้ากันก็อาจจะบอกรู้ลมหายใจหรือยังนะคะ จะได้ช่วยกันถึงวันที่สุดของกองกุศลนะคะค่ะ แล้วเป็นคำถามที่ถัดมาในเรื่องของทุกครั้งที่เรารู้ลมหายใจใช่ไหมคะพระอาจารย์สิ่ง ที่เรามักจะเกิดขึ้นเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆคือเรื่องของการที่เราต้องมีนันทิเรื่องของความเพลิน เพราะว่าเราเนี่ยสะสมความคิดความเพลินความฟุ้งซ่านการต้องคอยคิดวิเคราะห์คิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยค่ะเพราะเหตุนี้ทำให้เราเนี่ยจะต้องทำให้เราไม่สามารถที่ละทิ้งความฟุ้งซ่านหรือว่านันทิต่างๆเนี่ยได้ยากเลยอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราสามารถที่จะดึงคอยดึงละนันทิความฟุ้งซ่านต่างๆนะคะออกไปได้ให้เร็วที่สุดนะคะพระอาจารย์ไม่มีวิธีใดแล้วเพราะว่านี่เป็นเทคนิคสุดยอดเทคนิคแล้วสิ่งที่จะทำให้ได้เร็วขึ้นก็คือการทำมากเจริญมากนั้นอย่างพระอนนท์เนี่ยรู้หมดแล้วไม่รู้จะรู้อะไรละนะพุทธเจ้าก็บอกอนนท์ทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยมีอย่างเดียวคือทำมากเจริญมากทำบ่อยไม่ต้องเอาอะไรมาเตือนเราฝึกเราเตือนเราเองนะบางคนบอกคอยเอาเครื่องมาสั่นกระตุ้นเตือนอย่างนี้ไม่ต้องอุปกรณ์มันกระตุ้นเตือนเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินพอชินแล้วก็นึกเองไม่ได้ละต้องฝึกเองนะฝึกการระลึกได้กลับมาเองกลับมาเองกลับมาเองเรื่อยๆอาศัยจิตเราเองฝึกจิตเราเองนะพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเท้าล้างเท้าเท้าเปื้อนเนี่ยก็เอาเท้าถูเท้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเท้าก็สะอาดได้นะ คือต้องฝึกบ่อยๆนะคะฮะฝึกบ่อยๆแล้วจะละความเพลินได้เร็วขึ้น นะ คือการละความเพลินเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลย นะพุทธเจ้าบอกว่านันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีนะแค่ละความเพลินอย่างเดียวเนี่ยจิตหลุดพ้นเลยแต่เมื่อยังละความเพลินแล้วยังไม่หลุดพ้นทำยังไงเอาจิตมาเกาะอยู่กับหลักสักหลักหนึ่งก่อนคือลมหายใจพระตถาคตจึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะถ้าเราไปดูเรื่องบุรุษจับสัตว์6ชนิดนะพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนคนจับสัตว์มา6ตัวแล้วก็ผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักพอไอ้สัตว์6ตัวนี้พอปล่อยไปมันก็ยื้อยุดฉุดกันไปในที่สุดมันก็หมดแรงมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักพุทธเจ้าจึงสรุปว่ากายคตาสติเนี่ยนะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสตินะพุทธเจ้าจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากเห็นนะทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปเป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆ
พียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีเห็นนะสำเนียกใจไว้อย่างนี้ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะเนี่ยพระสูตรคำพระศาสดาเนี่ยมันกระจายอยู่ในตรงโน้นตรงนี้นะกว่าจะรวบรวมมาได้เรียงร้อยให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันให้โยมเห็นภาพว่าพระเจ้าเนี่ยตอกย้ำอย่างนี้อย่างนี้เรียงลำดับกันอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโยมต้องอาศัยความที่โยมเนี่ยเข้าไปศึกษาพุทธวจนะมากแล้วก็เก็บเกี่ยวพระสูตรออกมาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเรียงร้อยกันอย่างนี้นะตัวอนาปานสติเนี่ยมีปฏิหาริย์อย่างไรในปฏิหาริย์3ที่พระศาสดาอธิบายไว้เนี่ยคืออิทธิปฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารเนี่ยการถ่ายจิตผู้อื่นได้แล้วก็อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศน์สอนในปฏิหาร2อย่างแรกเนี่ยพระศาสดาไม่ได้ชื่นชมเท่าไหร่นักนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุให้เราเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายได้พระองค์ได้ตรัสกับเกวัตตะว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งนะ แต่ตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำที่สอนนั้นพระองค์บอกน้อยคนนักที่จะมองเห็นว่านี่คือปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่ปุถุชนมองไม่ออกนะมองไม่เป็นเพราะการที่คนเราจะรู้ตามพระศาสดาได้บรรลุธรรมได้นั้นเนี่ยก็ด้วยคำพูดนั่นเองคำพูดที่ออกจากปากของพระตถาคตพระองค์จึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์ปากของพระองค์เนี่ยพูดธรรมะออกมาแล้วเราฟังทรงจำไว้เอาไปใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้เนี่ยจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงธรรมะได้ดังนั้นเวลาพระองค์จะบอกสอนแสดงพระองค์จึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวตั้งแต่คำแรกและทั้งคำสุดท้ายและคำจะต้องสอดรับกันหมดทั้งชีวิตและคำจะต้องเป็นอากาลิโกนะดังนั้นปาฏิหาริย์ที่พระองค์ได้สรรเสริญก็คือตัวอนุสาสนีปฏิหารเพราะเมื่อเราได้สดับในธรรมแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ตอนนี้การรู้ลมหายใจเนี่ยทำอย่างไรพระองค์ได้สั่งสอนกับหมู่ภิกษุว่าบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนะด้วยการที่เรารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยบทเป็นชนะแค่นี้เราสามารถกระทำในใจตามและจิตจะเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งวิชาและวิมุตติปรากฏขึ้นนะก็คือสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยอาการเพียงเท่านี้อย่างเดียวนะทีนี้อธิบายให้โยมก็กล่าวว่า ทำไมแค่รู้ลมหายใจจิตมารู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยมันเข้าวิมุตติได้อย่างไรนะทีนี้ขณะที่จิตโยมรู้ลมหายใจเนี่ยถามว่าจิตทุกคนเนี่ยอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมขณะที่หลุดเคลื่อนออกจากลมไปเนี่ยมันไปไหนสังเกตบ้างไหมไม่ได้สังเกตแต่เราอาจจะไปแค่รำคาญว่า
ทำไมจิตฉันฟุ้งเหลือเกินใช่ไหมดังนั้นพระศาสดาก็มีจิตที่ฟุ้งไปฟุ้งมาเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยเฝ้าสังเกตธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนะว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นั่งไปดูไปปุ๊บเนี่ยพระองค์บัญญัติได้เลยว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเห็นไหมแต่เราไปรำคาญแต่ท่านบัญญัติได้ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะเป็นอนิจจังพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมบัญญัติได้ละทีนี้เวลาจิตโยมเนี่ยหลุดไปเนี่ยสังเกตไหมว่าหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้างเวลาหลุดไปจากลมหายใจบางทีโยมก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างใช่ไหมบางทีก็ไปคิดปรุงไปในอนาคตบ้างบางทีก็ไปพอใจไม่พอใจบ้างนะนี่คือเวทนาสัญญาสังขารหลุดไปในสามธรรมชาตินี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ลมหายใจคือลูกพระองค์บัญญัติได้อีกแล้วว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธาตุพระองค์เรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเดี๋ยววิญญาณจะมาตั้งในลมเดี๋ยวไปตั้งในสัญญาเดี๋ยวไปตั้งในสังขารเดี๋ยวไปตั้งในเวทนาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ใครรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เป็นอสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่มีแก่คนทั่วไปจะมีเฉพาะพระโสดาบันบุคคลเห็นนะโยมกำลังเริ่มแตะภูมิธรรมความเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยความรู้แค่นี้ไม่ต้องไปเห็นสวรรค์นรกแสงสว่างอะไรเห็นจิตตัวเองว่าจิตตัวเองทำงานอย่างไรและจิตตัวเองมีอาการอย่างไรโยมลองดูพระอริยบุคคลขั้นต้นสัทธานุสาลีนะมีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเขาเห็นชัดเจนเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเหลือเกินว่าจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงนะนามธรรมต่างๆทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงนี่สัทธานุสาลีบุคคลคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายคือไม่ควรทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก่อนคนคนนี้ตายได้โสดาปัตติผลแน่นอนถ้าในชีวิตนั้นเขามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยอสาธารณญาณเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะนั่งดูลมหายใจนี่แหละแล้วก็จะเห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนะง่ายๆเห็นไหมพื้นฐานมากไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เราอย่าไปเป็นจิตซะเองเราให้เป็นผู้สังเกตนะเป็นผู้สังเกตการทำงานของธรรมชาตินี้ด้วยการเอาจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจซะนะตอนนี้เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันคิดซะว่าจิตเป็นเราแต่จริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าจิตไม่ใช่เราอย่างไรนะทีนี้จิตที่รู้ลมหลุดไปอีก3ธรรมชาติกลับมาธรรมชาติที่4คือตัวลมวนอยู่ใน4ธรรมชาตินี้พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้ใครเห็นตรงนี้ก้าวเข้าสู่โสดาบันละนะทีนี้ลองสังเกตว่าเราได้อะไรอีกนะขณะที่โยมอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดอดีตเห็นไหมว่าอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นนึกออกไหมลมหายใจหายไปแล้วโยมไปคิดเรื่องอดีตถูกต้องไหมอดีตเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นสัญญาขันเกิดขึ้นแล้วลมคือกายลมคือรูปที่พุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำดังนั้นลมหายใจเข้าและออกเนี่ยคือกายเหมือนกันโยมจิตรู้ลมก็คือรู้กายหรือรูปธาตุนะดังนั้นขณะที่จิตรู้ลมหายใจและหลุดไปคิดอดีตนั่นคืออะไรดับรูปดับนามเกิดนะขณะนามธรรมเกิดโยมก็เพลินไปกับความคิดอดีตสักพักหนึ่งรู้ตัวก็ดึงกลับอารมณ์หายใจนั่นคืออะไรนามดับรูปเกิดเท่านี้เองโยมกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้ว
ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มันเร็วมากนะยังต้องนั่งเฝ้าสังเกตมาดีๆเข้าใจไหมดังนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านอย่าไปรำคาญให้ได้ปัญญาเข้าใจไหมและปัญญาตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะปัญญาสุดยอดของปัญญาก็คือการเห็นการเกิดดับนี่แหละที่พระตถาคตบอกว่าเครื่องวัดปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะภายในจิตของเรานี่แหละนะและตรงนี้จะเข้าถึงความไม่ตายได้นะแล้วเราจะรู้จักธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นตัวเราของเราเรารู้ว่าลมคือรูปกายทั้งหมดดินน้ำไฟลมคือตัวเราเวลาเราหลุดไปคิดอดีตก็เป็นความคิดฉันอีกเหมือนกันหลุดไปปรุงอนาคตก็ความปรุงแต่งฉันหลุดไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจก็สุขฉันทุกข์ฉันอีกเหมือนกันนะมีของฉันหมดเลยนี่คือความเป็นตัวเราของเรามีห้าธรรมชาติที่เรียกว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมว่าการรู้ลมหายใจทำให้รู้จักห้าธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราครบหมดเลยเห็นไหมบางคนบอกไม่รู้จักขันธ์ห้าเพราะไม่มานั่งรู้ลมหายใจใช่ไหมทั้งที่มีอยู่กับตัวเรานะหรือบางคนจะเห็นรูปนามเกิดดับยังไงนี่เห็นละแค่นี้เห็นละนะทีนี้เห็นอะไรได้อีกพุทธเจ้าบัญญัติออกมาเยอะแยะเลยนะรูปนามเกิดดับบัญญัติว่าสีอันนี้เป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะบัญญัติว่าการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในสิ่งใดธาตุใดในสี่ธาตุเนี่ยนั่นคือการมีภพภพคือสถานที่เกิดนั่นเองนะบัญญัติว่าสี่ธาตุเนี่ยคือภพเห็นไหมนั่นแสดงว่าภพเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่รูปกายนี่นะรูปกายมันยังไม่ตายแต่จิตมันก็ไปสร้างภพอันเป็นนามธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยนะพระตถาคตจึงให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากเรียกว่ากายคตาสติ ยังเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากถามว่าได้ประโยชน์อะไรการเอามาตั้งอยู่กับกายจะเรียกว่าการบริโภคก็ได้หรือตั้งอาศัยหรือเกาะเกี่ยวพระองค์บอกว่าชนเราใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครกำลังเอาจิตอยู่กับกายคนคนนั้นกำลังได้อมตะอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานอีกชื่อหนึ่งใน30กว่าชื่อถ้าโยมลืมเอาจิตอยู่กับกายผลคืออะไรพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเธอลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอกำลังลืมอมตะหรือนิพพานเห็นไหมดังนั้นด้วยวิธีง่ายๆคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจของเราเอาไว้นะลมคือกายกายคือลมพระองค์เคยตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเหมือนกันอันเดียวกันนะบัญญัติพบแล้วบัญญัติชาติขึ้นอีกชาติคืออะไรชาติคือการที่เราเนี่ยเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยเราผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ในอารมณ์นั้นๆแล้วนะพระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สี่ธาตุไม่มีเกินนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะรู้ได้แค่สี่ธาตุนี้ดังนั้นการที่เรารับรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งปั๊บเนี่ยเรียกว่ามีภพรู้ต่อไปเพลินต่อไปเรียกว่าเป็นชาตินะหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นแล้วอุปมาอีกอย่างพระองค์เปรียบภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืช
เมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีภพนะมันมีที่ตั้งพร้อมงอกแล้วและพระองค์บอกว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจทำให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเรียกว่าชาตินะนี่ภพกับชาติแยกกันอย่างนี้นะดังนั้นการที่เราเพลินหรือมีการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยนะอันนั้นจะเป็นเหตุนำไปสู่อะไรชรา และมรณะเพราะชาติมีชรามรณะจึงมีโสดาบันจะเข้าใจธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมนั้นคือจะเข้าใจว่าชรามรณะมีเพราะอะไรมีเพราะชาตินะชาติเป็นเหตุเกิดของแก่และตายแก้วจะแตกเพราะอะไรเพราะมันมีชาติคือการเกิดเป็นแก้วยังไงก็แตกนะร้อยปีพันปีหมื่นปีแตกแน่นอนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกธาตุนี้ถ้าเกิดแล้วแตกดับแน่นี้จึงเป็นอริยสัจ4สัจจะความจริงของโลกสมุทัยมีเกิดและนิโรธมีดับนะใครมีปัญญาเห็นตรงนี้นั่นแหละเรียกว่าปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะพระองค์เรียกเปรียบเหมือนนักยิงธนูว่าคนคนนี้ยิงแม่นนะยิงเข้าเป้าแม่นนะคือเห็นอริยสัจ4ดังนั้นเมื่อเขาเห็นอริยสัจ4คือการเกิดการดับอยู่บ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆถามว่าโยมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรกับการเห็นเกิดดับโยมเห็นแก้วใบหนึ่งนะล้าวแตกหยิบแก้วมาอีกใบก็ล้าวแตกนะหยิบมาเรื่อยๆแก้วล้าวแตกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในจิตนะเป็นอุเบกขาเวลาโยมเดินไปซื้อแก้วในห้างโยมหยิบแก้วมาปุ๊บอุ้ยแก้วล้าวโยมทำไงวางนะโยมก็วางหยิบแก้วใบใหม่มาอ้าวบินทำไงวางเพราะโยมเห็นโทษมันใช่ไหมใครซื้อแก้วล้าวมาใช้บ้างไม่มีนะไม่อยากได้สิ่งที่เป็นโทษใช่ไหมผู้ใดมาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งสิ่งใดคนนั้นจะปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นได้พระอรหันต์จึงเกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าผู้ใดเห็นแต่อัสสาทะหยิบมาโอ้โหสวยจังเลยผู้นี้จะติดอยู่ในโลกนะนี่แหละความพอใจทำให้เกิดความเพลินถือนานๆดูนานๆมองนานๆใช่ไหมเพลินละพอใจเพลินนะถ้ามีความเพลินจะมีความพอใจถ้ามีความพอใจจะมีความเพลินติดกันเลยละความเพลินละความพอใจจิตหลุดพ้นเลยนะพระองค์บอกว่านันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือพอใจราคะกยานันทิกโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะกยาจิตตังสุวิมุตตันติอุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแต่ต้องเอาไปใช้กับทุกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนะบางทีเราไม่เพลินกับตาไปเพลินกับหูอีกแล้วนะไม่เพลินกับตาหูจับได้อ้าวไปเพลินกับลิ้นอีกแล้วแหมกินเพลินนะอย่างนี้เนี่ยมันลืมมันจับไม่ได้ทุกขณะจิตแต่หลักการเดียวคือละความเพลินแค่นั้นเองแล้วตั้งจิตอยู่กับกายเข้าไว้นะหลักการแค่นี้นะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทำให้เราเห็นสัจจะความจริงของโลกคือทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและการดับไปนะ ทีนี้เห็นเกิดดับเห็นเกิดดับไปเรื่อยอย่างที่อาตมาถามโยมจะเกิดอะไรโยมจะเกิดนิพพทาคือความเบื่อหน่ายนะเหตุที่โยมวางเพราะว่าโยมไม่อยากได้มันนะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งที่ตามมาคือการคลายความพอใจนะไม่อยากได้ละนั่นคือวิราคะนิพพิทาวิราคะจะตามมาสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือวสักขะปล่อยวางไม่อยากได้ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราเห็นการเกิดการดับมากพอเนี่ยการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นนะทีนี้อีกมุมหนึ่งเมื่อเราเห็นการเกิดการดับของสิ่งสิ่งนี้เรื่อยๆแสดงว่าสิ่งสิ่งนี้
มันมีตัวตนขึ้นมาสักพักแล้วมันจะหายไปถูกต้องไหมการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตัวตนขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วจะหายไปเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกอะไรอะไรนะเรียกอนัตตาใช่อนัตตาที่พระเจ้าถามภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมภิกษุบอกใช่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมคือแตกสลายทุกขังคือแตกสลายภิกษุบอกใช่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมภิกษุบอกใช่เห็นไหมโยมจะเข้าใจคำว่าอนัตตาคือตัวของมันเนี่ยปรากฏขึ้นชั่วคราวมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปหยิบก้อนน้ำแข็งมาปั๊บละลายหายไปอีกแล้วหยิบก้อนใหม่มาปั๊บละลายหายไปอีกแล้วนะไม่มีอะไรอยู่ถาวรไม่ใช่ว่าแก้วใบนี้ไม่มีหรือแก้วใบนี้มีถาวรความมีและความไม่มีเป็นสุดโต่งของความเห็นสองด้านนะเรียกความมีว่าอัตติตาเรียกความไม่มีว่านัตติตาแต่อนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปจะต้องมีปัญญาเห็นตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาการมีขึ้นเหตุเกิดของความมีเป็นอย่างไรพระองค์อธิบายอย่างละเอียดด้วยปฏิจจสุบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนี่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกนะและอธิบายความไม่มีความหายไปของมันด้วยปฏิจจสุบาทสายดับนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนกระทั่งความแก่และตายดับความตายเกิดขึ้นเพราะอันนี้ความตายดับไปเพราะอย่างนี้นะเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปและนี่ก็คืออริยสัจ4นั่นเองคือมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8นั่นเองคือปฏิจจสุบาทนั่นเองเหมือนกันหมดอันเดียวกันนะทีนี้เราเห็นอนัตตาเห็นแก้วใบนี้เป็นอนัตตาแล้วเราได้อะไรต่อมานะไม่จบแค่อนัตตานะพอเห็นอนัตตาแล้วเราเห็นแก้วอันนี้จังบินแล้วนะเห็นแก้วเป็นทุกขังแตกเปล่งออกไปความเป็นแก้วไม่มีละคืออนัตตาอ้าวเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วได้อะไรนะอะไรนะมีคำตอบแล้วใช่ไหมยังไม่ใช่เห็นอนัตตาแล้วพระองค์บอกจะเกิดปัญญาขึ้น3อย่างนะว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่สามคำนี้มันหายไปจากระบบการสอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พระเจ้าตัดไว้เป็นร้อยพระสูตรนะจำไว้เลยเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือปัญญาที่จะเห็นต่อจากอนัตตามันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนะ พระตถาคตอธิบายว่าเธอเห็นเลขวัตคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหม เขาสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหม บอกไม่รู้สึกพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องใช่ไหมใครก็ตามเห็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับหายไปนั่นแหละคนคนนั้นจะรู้ว่าสิ่งที่เราสังเกตกับเราผู้สังเกตมันเป็นคนละตัวกันคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สิ่งนั้นไม่ใช่กิ่งไม้มันเป็นตัวเราที่นั่งอยู่นี้นี่มันจึงยากหน่อยตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นจิตของเราเป็นอารมณ์ของเราเป็นก้อนกายของเราดังนั้นเราจึงต้องฝึกเห็นการเกิดการดับของรูปนามรูปคือกายเรานามธรรมความคิดอดีตความคิดอนาคตสุขทุกข์ที่อยู่ในจิตของเราด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมว่า
มันโยงเข้ามาถึงลมหายใจเข้าออกแล้วก็เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับแล้วได้ประโยชน์อะไรจะเกิดการถอนตัวออกจากขันธ์ทั้ง5ได้เห็นซ้ำๆเรื่อยๆเห็นซ้ำๆต้องเห็นซ้ำให้มากพอนะถึงแม้ไม่รู้ใครจะต้องการความมากแค่ไหนแต่ละคนอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันนะพายะฟังพุทธเจ้าครั้งเดียวเข้าใจเลยปล่อยวางเป็นพระอรหันต์นะสุปัฏฐาเล่นสักหนึ่งคืนนะพระโมคคัลลานะก็7วันพระสารีบุตร15วันนะของเรานี่ผ่านมาคงผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วนะคงเคยได้ยินพุทธเจ้าอยู่บ้างหรอเฉียดเฉียดนะชาตินี้อย่าเผลออีกนะชาตินี้พยายามตั้งใจดีๆนะวันนี้ถือว่าโชคดีได้มาสดับในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมานะนั้น อาตมาก็จะทำหน้าที่สมณะสักยะปุตติยะบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะพุทธเจ้าถามว่าถ้าใครเขาถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะนะปุตติยะคือบุตรนะสมณะก็คือนักบวชสักยะก็คือตระกูลของพุทธเจ้านะบุตรของนักบวชในสักยะตระกูลนั่นเองแล้วเราต้องประกาศคำใครเราต้องประกาศคำตถาคตนะเราจะไม่ได้ประกาศคำตัวเองคำสอนสาวกไม่มีนะสาวกจะต้องประกาศคำตถาคตและใครเป็นผู้ประกาศคำตถาคตพุทธเจ้าบอกนั้นเป็นหนึ่งในรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลก 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคต 4. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคต 5. ผู้มีความกตัญญูกตเวทีนี่คือแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกและยังตรงกับบุคคล3จำพวกที่หาได้ยากในโลก 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3.ผู้มีความกตัญญูกตเวทีคนประกาศคำตถาคตกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะเห็นนะดังนั้นถ้าทุกคนช่วยกันประกาศคำตถาคตเผยแผ่คำตถาคตโยมจะเป็นรัตนะ5และเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะเนี่ยการรู้ลมหายใจพระองค์ตรัสใน โพชฌงค์7องค์ตรัสรู้ธรรมการรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเหตุให้ถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกตามที่พระองค์บอกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนี่ยจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์และจะเป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์และจะเป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบในตัวเลยนะด้วยการรู้ลมอย่างเดียวเนี่ยแยกไปได้ทั้ง4สติปัฏฐานเป็นกายานุปัสสนาอย่างไรขณะที่รู้ลมหายใจเนี่ยใครสังเกตลมเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ใช้บทพันชนะว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่คือสติปัฏฐาน4ในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์แล้วนะท่านี้ใครเนี่ยเข้าไปเห็นจิตว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเนี่ยอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสนั่นเขากำลังเพียรเผากิเลสแล้วนะมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นจิตตานุปัสสนาอีกแล้วเห็นไหมนี่แค่นั่งรู้ลมอยู่ที่ใครจะพลิกไปเห็นมุมใดนะทีนี้ใครทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและออกเนี่ยพระองค์มองว่า
เป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายดังนั้นขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้สุขทุกข์อะไรจิตอยู่นิ่งสงบอย่างนี้พระองค์เรียกว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะอย่างอื่นก็ตัดเหมือนกันเป๊ะหมดเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ส่วนธรรมเนี่ยเราเห็นอะไรขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยย่อมเห็นการแปรเปลี่ยนของมันเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือทั้งของรูปนามของทั้งของตัวจิตเองเรียกว่าเวทนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะดังนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้นะจากนั้นพระองค์ก็อธิบายพระองค์อธิบายอานาปาบริบูรณ์สติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์1 2 3 4จากนั้นเนี่ยพระองค์อธิบายอนาปาบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ในส่วนกายานุปัสสนาบริบูรณ์และอธิบายต่อไปจนถึงโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กลับมาอธิบายว่ารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ทำให้เวทนานุปัสสนาบริบูรณ์ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กลับมาพูดอย่างเดิมอีกเปลี่ยนนิดนึงมาเจริญอนาปาอย่างนี้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยจะเป็นจิตตานุปัสสนาบริบูรณ์เป็นโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์เกิดขึ้นได้อานาปาอย่างนี้ทำให้ธัมมานุปัสสนาบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์นั่นคืออานาปาอย่างเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4และสติปัฏฐานทั้ง4แต่ละข้อนั้นสมบูรณ์ในตัวมันเองทำสติปัฏฐาน4ข้อเดียวเห็นมุมเดียวของอานาปาสามารถเข้าถึงวิมุตติได้เลยดังนั้นเวลาศาสดาพูดซ้ำอย่าลำคาญเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ดีกว่านี้นะมันคืออธิบายได้แค่นี้และสมบูรณ์ที่สุดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านี้เรามาดูเรื่องลมอย่างเดียวก่อนพระชงเจ็ดบริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกว่า ภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมนะเป็นผู้ไม่ลืมหลงเราตั้งอะไรไว้ล่ะตั้งลมไว้อย่าลืมลมนะแค่เราเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเนี่ยพระองค์บอกว่าสติสัมโพชฌงค์นะชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งความเจริญแล้วแค่นั้นเองนะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ลืมลมนั่นคือเรานั่งรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่หลุดไปไหนรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกใครเนี่ยใคร่ครวญตรงเนี้ยนะใคร่ครวญอยู่ในลมตรงเนี้ยว่าไอ้ลมคืออะไรเป็นยังไงใครเป็นคนรู้ลมลมมีชีวิตไหมนะใครเป็นคนรู้ลมจิตเราเป็นคนรู้ลมธรรมวิจยะใครควรตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่ใครควรอยู่กับลมหายใจตรงนี้เนี่ยตรงนั้นใช้ความเพียรไหมใช้ความเพียรเนี่ยอยู่กับการใครควรตรงนี้ไม่หลุดไปที่ไหนนะใครควรสอดส่องธรรมตรงนี้ตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ นะขณะที่มีความเพียรต่อเนื่องตรงเนี้ยนะมีความเพียรที่ต่อเนื่องจิตอยู่กับลมตลอดใคร่ควรนะความเพียรต่อเนื่องตรงนี้ปิติจะเกิดขึ้นนะอกุศลมันจะดับไปปิติมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะขณะที่จิตเกิดปิติจะเกิดปัสสัทธิคือความอิ่มใจความสุขใจ นะตรงนี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมจะไหลไปสู่ธรรมถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องปั๊บธรรมจะไหลไปสู่ธรรมเองนะกายจะสงบระงับจิตจะสงบระงับนะกายระงับจิตระงับดังนั้นไม่มีนั่งสมาธิเราจะต้องสั่นต้องโยกต้องโครงไม่มีนะต้องนิ่งนะกายจะนิ่งกายจะเบากายจะตั้งมั่นนะนั้นใครไปมีสันไปโยกโครงนี้ผิดละผิดหลักพุทธเจ้าละพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าอานาปานสติเนี่ยเมื่อเจริญเป็นอย่างดีจิตจะไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงกายจะนิ่งตั้งมั่นพระมหากัปปินะซึ่งเจริญอานาปามาเป็นอย่างดี
ภิกษุทั้งหลายจึงสังเกตว่าเวลาท่านนั่งอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวหรือในที่ท่ามกลางสงฆ์ก็ตามตัวนิ่งสนิทไม่ขยับเลยนะก็เลยเป็นที่ล่วงลือในหมู่ภิกษุว่าทำไมพระมหากัปปินะนั่งนิ่งกายไม่ไหวติงก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าเพราะท่านเจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีทำให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายย่อมไม่ไหวโครงนะ ตอนนี้เมื่อจิตเกิดปัสสัทธินั่นคือจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวความตั้งมั่นตรงนี้จึงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พระตถาคตบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเวลาจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรต่อมักจะสงสัยและถามกันจำไว้เลยหลักการเดียวเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะได้ไม่ถามอีกนะให้เข้าไปเห็นการเกิดการดับให้ได้นะถึงจะเข้าสู่ภูมิธรรมอริยบุคคลนะการจะเข้าไปเห็นการเกิดดับได้ต้องเข้าไปเพ่งเฉพาะพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นมันมีเกิดดับแน่นอนศาสดายืนยันแต่เราบางทีไม่เห็นเพราะไปเพลินกับอัสสาทะรสอร่อยของสมาธินะถ้าเราเพลินต่ออัสสาทะคือเรียกว่าเรามีนันทิเราขาดสติละนะแต่ถ้าเราไม่เพลินเราเป็นผู้เฝ้าดูให้เห็นซึ่งการเกิดการดับนั่นแหละเรียกว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกำลังจะทำให้วิชาและวิมุตตินั้นปรากฏขึ้นเพราะนี่องค์ของโพชฌงค์7ครบแล้วนั้นเนี่ยจิตตั้งมั่นเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีครบแล้วนะโพชฌงค์7ครบแล้ว ทีนี้เมื่อโพชฌงค์7ครบแล้วเนี่ยนะจะทำวิชาวิมุตติให้ปรากฏขึ้นได้อย่างไรนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยชื่อว่าวิเวกแล้วนะเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวแล้วแม้จะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดก็ตามแต่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เพราะว่าเขาละความอยากภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากที่จิตจะไปแสวงหาพบได้พบคือภาวะคือพบจิตไม่เคลื่อนไปไหนนิ่งตั้งมั่นสงบอยู่อย่างนี้นะดังนั้นตรงนี้พร้อมแล้วที่จะทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นจำได้ไหมว่าที่พระเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนถูกต้องไหมดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันมีวิญญาณขันธ์คือจิตที่เกาะกับอารมณ์ที่ตั้งมั่นที่เป็นสมาธิซึ่งสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญาอันหนึ่งเป็นสัญญาอันละเอียดนะตัวสมาธิจัดเป็นประเภทของสัญญานะเช่นรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาดังนั้นเมื่อวิญญาณขันธ์เกาะกับสัญญาอันละเอียดแล้วที่สุดจิตหรือวิญญาณขันธ์ต้องดับถูกต้องไหมนั่นแหละวิชาวิมุตติจะปรากฏตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลคนนั้นต้องอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นวิเวกละอาศัยวิราคะคือจางคลายอาศัยนิโรธคือขณะที่จิตดับน้อมไปเพื่อโพสัคคะคือปล่อยวางให้ได้วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นแต่เราเนี่ยขณะที่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจางคลายและดับไปจากอารมณ์นี้นะวิญญาณขันธ์หรือจิตดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นตลอดเพราะจิตเกิดดับเต็มทั่วโลกธาตุไปหมดนะวิญญาณขันธ์ดวงใหม่เกิดขึ้นเกาะในลมใหม่เราก็ไปคว้าลมใหม่ต่อไปจึงทำให้หลุดพ้นไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างวิญญาณชั่วนิดเดียวหนึ่งในล้านวินาทีเท่านั้นเองนะน้อยมากพระศาสดาจึงเรียกช่องว่างตรงนี้นะนิดเดียวตรงนี้เรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบการที่เราทำสมาธิได้ในแต่ละขั้นเรียกว่าเรากำลังบรรลุโอกาสว่างในที่แคบขนาดเอามือมาติดกันนี้ก็ยังแคบแล้วนะช่องว่างที่ระหว่างติดกับมือเนี่ยนะแต่โยมคิดดูมันเป็นนามธรรมที่เป็นวิญญาณ
ดวงต่อดวงต่อกันมันจะนี้มันขนาดไหนนะเล็กมากนะพระองค์จึงเรียกช่องว่างในที่ครับแคบนะดังนั้นอินทรีย์บารมีของคนคนนั้นจะต้องมากพอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อมากพอแล้วเนี่ยนะสติจะต้องทันการเกิดดับของจิตแต่ละดวงจิตดวงนี้ดับก่อนดวงใหม่จะเกิดหยุดภาพตรงนี้นะวิญญาณดวงนี้ก็ดับไปแล้ววิญญาณไม่มีรูปก็ดับนามก็ดับตรงนี้นะวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมอันใหม่ก็ยังไม่เกิดบ้างว่างตรงนี้ชั่วหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้นะมันคือที่ที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปมันคือความว่างตรงนี้คือสภาวะที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงและเป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนะเพราะสภาวะที่เราครองอยู่คือขันธ์ห้าเนี่ยคือของปลอมสภาวะตรงนี้คือของจริงนะที่มีกันทุกคนนะดังนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเกิดดับเนี่ยให้โยมทราบอีกว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยหลุดจากลมหายใจไปรู้อารมณ์ใหม่เนี่ยนะวิญญาณมันวิ่งจากนี่ไปนี่ไหมมันไม่ใช่แต่ความรู้สึกเราเหมือนว่าเฮ้ยจิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งไปนี้เพราะเราดูไม่ทันความจริงของการเคลื่อนมาไปเนี่ยพุทธเจ้าเรียกการมาการไปความจริงคือวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดเร็วขนาดไหนโยมพระองค์จึงบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าวิญญาณเกิดดับอย่างนี้ไปตลอดกาลเลยมันเร็วมากนะนั่นคือโยมจึงต้องมานั่งสมาธิทำจิตให้มีลมอันเดียวแล้วก็เห็นการเกิดการดับอย่างนี้มองไปเรื่อยๆจนทั้งจิตมันเคลื่อนไหวช้าลงช้าลงช้าลงจนโยมสามารถเห็นรอยต่อตรงนี้ได้นะระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณแล้วปล่อยวางมันลงได้ไม่ใช่ง่ายนะเรื่องเห็นความยากทำไมจะต้องมาฝึกตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้มันเร็วมากเลยดังนั้นจึงต้องฝึกละความเพลินให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆโยมเคยโกรธใครแล้วโกรธนานๆโกรธทั้งวันโกรธทั้งอาทิตย์โกรธทั้งเดือนอย่างนี้รีบทิ้ง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 ไปเรื่อยๆให้มันสั้นลง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 ใช่ไหมดีใจก็ดีใจนานแหมเพลินรีบวางเหมือนกันจิตผูกกับอารมณ์ไม่ได้เลยจิตก็อารมณ์ปั๊บพุทธเจ้ารีบวางการวางได้ไวความสามารถในการวางได้ไวโดยไม่เสียดายไม่อะไรไม่อะไรกับความสุขไม่มัวหมกกับความทุกข์วางได้ไวเท่าไหร่พระองค์จะเรียกว่านั่นคือความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาของเราและใครจิตหลุดไปในอารมณ์ใดแล้ววางได้เร็วดุจกระพริบตาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นไหมบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะนี่ตรงนี้ใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าไม่ใช่ไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรไม่มีประโยชน์เห็นอะไรไปก็ตายหมดนะการเห็นตรงนั้นไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากแก่เจ็บตายได้โยมต้องเห็นจิตนี่มันเกิดมันดับเราทิ้งมันให้ไวอย่างนี้นี่หลุดพ้นได้จำประเด็นดีๆนะประเด็นนี้เรื่องสำคัญเรื่องการหลุดพ้นเพราะทุกคนเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นนะเราต้องเอาชนะมันให้ได้และพุทธเจ้าบอกไว้แล้วมา 2,000 กว่าปีแล้วนะนั้นโยมเริ่มเห็นแล้วว่าหลุดไปปั๊บกระพริบตาเดียววางได้นั่นคือขณะที่หลุดไปปั๊บมีอารมณ์เนี่ยคือมีภพถูกต้องไหมดังนั้นภพจึงอยู่แค่กระพริบตาเดียวแล้วถูกวางนะเมื่อภพดับชาติคือการเกิดก็จะดับชรามรณะก็จะดับแก่ตายก็จะไม่มีเพราะเราเข้าไปดับเหตุที่นำไปสู่แก่และตายเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทดังนั้นใครท่องปฏิจจสมุปบาทได้จะเข้าใจเหตุผลของการละความเพลินละทำไมละเพื่อเข้าไปดับเหตุดับต้นเหตุของมันนะถ้าต้นเหตุคือชาติไม่มีขึ้นแก่ตายมีมาไม่ได้นะเข้าใจไหมถ้า
ราวนี้โยงมาตรงโพชฌงค์7เมื่อกี้ที่โพชฌงค์ขั้นสุดท้ายว่าจิตดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดยังดูนะว่าคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันจิตดวงหนึ่งดับจากลมหายใจปั๊บหลุดไปคิดเรื่องนี้แล้วโยมกระพริบตาเดียวดับได้ใช่ไหมแล้วมันกลับมาที่ลมใหม่โยมจะต้องการหลุดพ้นจะต้องทำเร็วกว่านั้นเร็วกว่ากระพริบตาเพราะกระพริบตานี่พบเกิดแล้วไงแต่โยมวางได้เร็วนะเกิดแต่กระพริบตาเดียววางแต่ระหว่างที่เกิดกระพริบตาเดียววางเนี่ยขั้นตอนอะไรผ่านไปแล้ววิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดเห็นนะผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วไม่ทันเห็นนะนั่นคือโยมต้องรู้กว่านั้นอีกจริงไหมนั้นยังไม่ต้องยังไม่ต้องคิดมากนะเอาแค่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก่อนคือดับอารมณ์ให้ไวให้ไวให้ไวเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้น5ปี10ปีผ่านไปวางได้ไวขึ้นไวขึ้นนั่นก้าวหน้าแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนึกถึงลมหายใจไว้นึกถึงลมหายใจไว้จิตกลับมาที่กายอย่างเดียวนะใครไม่ลืมกายชื่อว่าไม่ลืมอมตะนึกถึงกายไว้นึกถึงกายนี่แค่นั้นเองเห็นไหมจำพระสูตรสั้นๆของพุทธเจ้าคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญนะเพราะนั้นวันนี้เอามาแต่พระสูตรสั้นๆสั้นๆเพื่อเราเนี่ยจำข้อมูลง่ายๆสั้นๆไปก่อนแล้วเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เอาไปใช้ได้เลยนะ และทรงอยู่ตรงนี้ตลอดพยายามทรงอยู่ตรงนี้ไว้นะแค่นั้นเองท่านนี้จะให้ทราบอีกเรื่องหนึ่ง เพราะโยมเริ่มที่จะรู้ขั้นตอนการดับการเกิดของวิญญาณแล้วรู้นะว่าขณะมีการมาการไปทุกครั้งเนี่ยนะขณะที่ไปปั๊บเนี่ยนี่ดับนี่เกิดขณะดึงกลับมาปุ๊บนี่จะดับนี่จะเกิดนะท่านนี้ไอ้ที่ดับที่เกิดเนี่ยคือวิญญาณใช่ไหมนะแล้ววิญญาณคือชีวิตไหมวิญญาณดังนั้นที่เราพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหม เริ่มลังเลแล้วเริ่มสงสัยแล้วเราได้ยินมาตั้งแต่เล็กว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอาตมาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันและก็เคยพูดอย่างนี้แต่ในครั้งที่พระเจ้าอยู่เนี่ยใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจะถูกตำหนิว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษแหมเรื่องใหญ่เลยนะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีนะไม่มีเหลือเลยนะยังดูแล้วกัน ภิกษุชื่อสาติดันไปเข้าใจว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าเรียกมาสอบสวนสั่งประชุมสงฆ์ทันทีนะถามสาติวิญญาณเป็นยังไงสาติตอบมาปั๊บเนี่ยพุทธเจ้าตำหนิเลยเธอเป็นโมฆะบุรุษเห็นไหมเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากวิญญาณเกิดดับตลอดนะและพุทธเจ้าตำหนิสาติว่าอะไรว่าเธอเนี่ยย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเธอน่ะถือถ้อยคำตถาคตผิดแล้วไปกล่าวตู่เราที่ไปพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเหมือนโยมไม่เคยพูดคำนี้เลยคนเอาคำพูดโยมไปบอกคนนี้พูดอย่างนี้ฉันไม่เคยพูดนะเห็นไหมเธอย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะนี่ชุดใหญ่นะนี่ดังนั้นชาวพุทธต้องเลิกพูดคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วใช่ไหมอาตมาก็กำลังจะเลิกชินมาเหมือนกันนะต้องฝึกเลิกเลยนะท่า นี้แล้วใครเวียนว่ายตายเกิดนะโยมลองดูพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเห็นไหมบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้อริสัตทั้งสี่สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณบาลีใช้คำว่าสัตตานังสัตตานังเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดนะนี่ตัวนี้และคำว่าสัตว์หมายถึงอะไรพุทธเจ้ายังอธิบายไว้อีกนะ ต่อไปเราได้ยินพุทธเจ้าพูดว่าสัตว์ทั้งหลายจะเริ่มลึกซึ้งขึ้นแล้วจ
จะไม่เผลอๆแล้วนึกว่าสัตว์หมูหมากาไก่ไม่ใช่ลึกกว่านั้นนะมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าราคะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณราคะการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นพระองค์เรียกว่าสัตว์เห็นไหมสัตว์เนี่ยเข้าไปหลงวิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดนะมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าไปหลงยึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวมันขณะที่มันหลงยึดเนี่ยถูกนิยามเรียกว่าสัตว์ ให้เข้าใจก่อนว่ามันมีสิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แหละจำไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งขณะที่สิ่งหนึ่งนี้มีอวิชชามันจะมาหลงยึดขันธ์ห้านิยามสำหรับเรียกสิ่งหนึ่งที่กำลังมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้านี้พุทธเจ้าจะเรียกว่าสัตว์หรือสัตตานังนะภาษาไทยใช้สัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตานังนะสัตตานังนี่แหละที่เมื่อได้สดับในธรรมของพระตถาคตแล้วฝึกฝนตนเองตามหนทางมรรคมีองค์8ทำให้อวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตตินะมันก็คือตัวเดิมที่ตัวเดิมสิ่งหนึ่งนี้หลงเรียกสัตตานังหายหลงเรียกวิมุตติญาณทัสสนะวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาหมดไปและวิมุตติญาณทัสสนะนี้พุทธเจ้าบอกจะตั้งอาศัยในวิมุตติอยู่ถาวรไปตลอดนะมีภาพกว้างๆเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจนั่นแสดงว่าพวกเราคือสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายและพวกเราจริงๆก็คือสิ่งหนึ่งและถ้าพวกเราฝึกจนอวิชชาหมดไปแล้วพวกเราจะคือวิมุตติญาณทัสสนะกลับไปสู่สภาวะเดิมตัวเองนะดังนั้นพวกเราเนี่ยมีวิมุตติกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้มันหลงผิดนะไปพอใจขันธ์ห้าไปเพลินและพอใจเรียกว่าอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิเพลินและพอใจจึงทำให้เกิดตายไปกับขันธ์ห้าพระตถาคตจึงบอกว่าเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปถ้าเธอพอใจรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะดับไปตามสัญญาสังขารดับเธอจะดับไปตามสังขารและเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตามวิญญาณจึงมีใครตายมีอะไรตายนะนี่ความตายเกิดเพราะนี้เพราะเราเพลินและพอใจขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าแตกสลายเราก็พังไปด้วยอาการของปิติและวิธีเข้าฌานที่4เป็นอย่างไรครับอาการของปิติพุทธเจ้าอธิบายโดยลักษณะของอุปมาอุปไมยนะอุปมาเหมือน การที่คนเอานะพวกผงที่ใช้อาบน้ำโรยตัวสำหรับอาบน้ำเนี่ยมาปะทาตัวนะมันจะเย็นซ่าทั้งตัวอย่างเนี้ยนะส่วนวิธีเข้าฌาน4ก็ พุทธเจ้าอธิบายไว้ในตั้งแต่การเข้าปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเรื่อยก็คือปฐมฌานเนี่ยดับอกุศลก่อนอกุศลในใจกามพยาบาทเบียดเบียน3ความคิดนี้หรือตัวนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะนะวิจิกิจฉา5ตัวนี้นะให้เราดับให้ได้จะได้ปฐมฌานในปฐมฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขนะดับวิตกวิจารได้เข้าทุติยฌานฌาน2ดับปิติได้เข้าตติยฌานฌานที่3ดับสุขได้เข้าจตุตฌานฌานที่4นะมีอีก2คำถามนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ครบเลยนะครับถ้าเหมือนทุกวันไม่เห็นอะไรเฉยๆทั้งวันนั่นคืออุเบกขาหรือไม่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นทุกข์สุขก็ให้ไปดูที่สาเหตุใช่ไหมอันที่สองถามว่า อยากเรียนถามว่าเวทนาสามคือสุขทุกข์อุเบกขาแล้วเหตุใดเวทนานุปัสสนาจึงรู้แต่รู้เพราะเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าหายใจออกรู้เพราะเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าหายใจออกนะฮะอันแรกก็ตอบอันแรกก่อนเนาะอันแรกก็ใช่อยู่เนาะ เช
เฉยๆทั้งวันนั่นคืออุเบกขาแล้วที่พระอาจารย์บอกถ้าเห็นทุกข์เห็นสุขก็ให้ไปดูที่สาเหตุใช่ไหมนะก็ใช่อยู่เหตุให้เกิดไอเหตุให้เกิดเนี่ยคนก็จะพิจารณาไปหลายด้านนะบางทีก็พิจารณาพอไปคิดไปเยอะเลยว่าอ๋อทุกข์เพราะเราไปฟังคนโน้นว่ามาคนนี้อย่างนี้อย่างนี้ปรุงแต่งอีกนะแต่บางคนก็จะมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นก็คือจะเห็นตามสายปฏิจจาระเลยเกิดความไม่พอใจเป็นเพราะอะไรอ๋อมีผัสสะทางหูมาอ๋อมีผัสสะทางตากระชับไหมคนนี้พิจารณาแบบกระชับสั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดเหตุที่เป็น ต้นต่อจริงๆนะอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ละคนเห็นถ้าให้สั้นก็คือขมวดเข้ามาในสายปฏิจจสมุปบาทนะในกรณี เวทนาสารสุทุอุเบกขาแล้วเห็นใดเวทนานุปัสสนาจึงพูดให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขซึ่งปิตินะหายใจเข้าหายใจออกเวทนาสามคือยังไงเนาะก็เพราะว่าตัวเวทนานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยต้องการให้จิตเนี่ยอยู่กับอุเบกขาหรือเวลาเห็นสุขรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขซึ่งปิติอย่างนี้ก็ตามนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วไปเห็นอะไรรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับก็ทำให้ทุกอย่างระงับลงอีกเหมือนกันเมื่อลำงับลงแล้วเนี่ยให้เห็นอะไรก็ให้เห็นความดับนะให้เห็นความดับอีกเหมือนกันนั้นเวลาเราดูเวทนาสามนะสุขทุกข์อุเบกขาก็ดูความดับอันนี้เป็นเรื่องวิธีในการปล่อยวางเวทนาพระเจ้าเคยถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอปล่อยวางเวทนายังไงพระสารีบุตรก็อธิบายว่าเขาท่านเห็นเวทนาเนี่ยมี3อย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาแล้วเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะอย่างนี้อุเบกขาก็ไม่เที่ยงนะก็อธิบายไปอีกยาวเลยพระเจ้าก็เลยบอกสารีบุตรสั้นๆว่าอย่างนี้เวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาทุกอย่างล้วนเดินไปสู่ทุกขังความทุกข์คือทุกขังก็คือแตกสลายดับสุขเกิดมาก็ดับทุกข์เกิดมาก็ดับอุเบกขาเกิดมาก็ดับแต่พระองค์ให้วางจิตเวทนานุปัสสนาเนี่ยให้วางจิตอยู่กับอุเบกขาไม่ให้วางกับสุขกับทุกข์ นะนั้นการที่จิตเราเข้าไปเกาะกับสุขกับทุกข์เนี่ยพยายามวางอย่าเพลินแล้วจิตอยู่อุเบกขาไว้นะแค่นั้นเองนะ อันนี้เป็นวิธีปล่อยวางเวทนาน้ำรูปก็คือขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนะรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือส่วนของน้ำรูปพระองค์จะแยกวิญญาณออกมาเพราะวิญญาณมันจะไปรู้4ธาตุเนี่ยไปรู้นามรูปอยากให้พระอาจารย์อธิบายสายปฏิจจะตัวนามรูปในที่นี้เป็นขันธ์5หรือยังหรือแค่สภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะตามที่ผู้ถามเข้าใจขันธ์5จะเกิดตอนที่เกิดหลังผัสสะครับไม่ใช่มันก็เป็นขันธ์5นั่นแหละมันถูกดึงออกมาตัวนึงคือวิญญาณขันธ์ที่เหลือก็คือ4ตัวนามรูปในปฏิจจสุบาทก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ตัวนี้คือนามรูปนะมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะมีนามรูปคือ4ตัวนี้นะพุทธเจ้ากำลังค่อยๆไล่อธิบายการทำงานของขันธ์5ว่ามันทำงานกันอย่างไรนะไม่ใช่ว่าขันธ์5จะเกิดมาหลังผัสสะมันเกิดมันมีตั้งแต่แรกแล้วนะมีตั้งแต่เริ่มมีอวิชชาระบบสังคตะทั้งระบบจึงเกิดขึ้นขันธ์ทั้ง5จึงเกิดมีขึ้นเพราะอวิชชาความไม่รู้นะเราจึงเข้ามายึดสัตว์ทั้งหลายจึงเข้ามายึดขันธ์5ว่าเป็นตัวมันของมันอย่างนี้ที่ชีวิตเกิดมาควรจะเรียนรู้อันดับแรกนะพระตถาคตบอกว่าควรรู้อริยสัจ4ก่อน
นะพระองค์เปรียบเหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟที่ไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าเธออยู่ขณะนี้ เธอจะทำอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าก่อนหรือไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ต้องเธอต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนดูความเร่งด่วนซะก่อนนะนั้นชีวิตที่เกิดมาโยมต้องรู้สัจจะความจริงของโลกว่าโลกนี้มีสัจจะความจริงอย่างไรโยมจะได้ไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและเป็นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นอริยบุคคลนะพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถ้าไฟลุกโพลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสุลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเพื่อที่จะรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง4ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะอริยสัจ4อย่างไรเล่า4อย่างคืออริยสัจคือทุกข์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบอันเป็นเครื่องกระทำเพื่อให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้นะนั่นนี่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนในชีวิตวันนี้เรารู้อริยสัจ4แล้วนะนำไปปฏิบัติเลยนะเวลานั่งสมาธิจะเกิดแสงสว่างรู้สึกว่าลมทางจมูกเกือบไม่มีแต่ที่ท้องยังยุบพองเล็กน้อยไม่มีจิตสังขารใดๆมีแต่ความสงบเย็นมีความรู้สึกตัวว่ามือชาและร้อนเท้าก็เช่นกันแต่ไม่ปวดในระหว่างนั้นจิตผู้รู้ก็กำหนดอุเบกขาแล้วดูความสงบไปเรื่อยๆจิตไม่มีความคิดใดเลยการปฏิบัติเช่นนี้ควรพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกอย่างไรเจ้าคะดีนะนั่งได้อย่างนี้ก็ดีจากนั้นเนี่ย นี่ก็เป็นความตั้งมั่นของจิตระดับหนึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจะตั้งมั่นระดับไหนก็ตามทั้ง9ระดับได้หมดทั้ง9ระดับของสมาธิใช้ในการเข้าวิมุตติหลุดพ้นได้หมดนะพุทธเจ้าบอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธ9ระดับใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนิ่งขนาดนี้แล้วทำอย่างไรพระเจ้าก็บอกเนี่ยภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตนิ่งใช่ไหมมีสติสัมปชัญญะดูความนิ่งแน่ดีดูให้เห็นอะไรไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือดูซิมันเป็นนิจจังหรือเปล่ามันเที่ยงหรือเปล่าเราก็อยู่กับความนิ่งอยู่ความว่างได้อยู่ความเฉยเฉยได้แล้วเราก็ดูไปมันจะไปได้สักกี่น้ำของมันนะมีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูให้ดีอยู่กับมันใช้มันเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตได้นะแล้วก็ดูมันดับไปเมื่อไหร่ไอตอนมันดับไปเนี่ยแล้วไปรู้อารมณ์อื่นไอเนี่ยเราไม่ทันขนาดเฝ้าดูจ้องดูอยู่นี้นะเอ๊ะมันจะดับไปแป๊บไปไม่ทันอีกแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมขนาดมันเราจ้องดูมันอยู่ต่อหน้าต่อตายังไม่ทันมันเลยอ่ะใช่ไหมแล้วคิดดูเวลามันเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยนะจิตดวงหนึ่งจะดับไปดวงใหม่จะเกิดขึ้นนั้นมันคนละดวงกันนะแล้วทำไมมันเร็วปานนั้นน่ะนี่แหละความที่เราไม่ทัน
ราะฉะนั้นเมื่อเราทันเมื่อไรเนี่ยนะก็เอาเมื่อนั้นนั่นแหละพระเจ้าจึงให้อ่ะกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้เรื่อยๆนั่นคือเราจะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของมันนี่ดับนี่เกิดนี่ดับนี่เกิดอยู่ตลอดเวลา ใครเห็นก็เป็นมุมปัญญาทันทีวิปัสสนามันอยู่ติดกับสมถะนี่แหละสมถะจิตรู้ลมอันเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกนิ่งขณะที่จิตเคลื่อนไปเกิดดับมันก็วิปัสสนาแล้วถ้าเราเห็นนะแต่มันจะไม่เห็นเพราะว่าไม่ไปใส่ใจหรือมัวแต่สร้างสติกลับมาสร้างสติกลับมาอยู่เลยไม่ใคร่ควรว่าเอ๊ะอะไรเกิดอะไรดับหรือเปล่ามุมมองแคบนะก็เนื่องจากบางทียังใหม่ก็มีมุมมองน้อยมุมมองของเราเอ๊ะมันฟุ้งเยอะต้องเอาให้นิ่งก่อนนิ่งเราก็สร้างสติดึงกลับมาแต่พอเราทำนิ่งได้อย่างนี้นะ อย่างที่เขียนมานี่ก็ดีใช้ได้ทีนี้เราเริ่มเห็นละจิตจะเริ่มช้าลงเข้าไปเฝ้าดูดีๆซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าในปฐมฌานถึงจตุตฌานเนี่ยขันธ์ทั้ง5ยังทำงานอยู่ให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นๆเนี่ยมันยังมีขันธ์5เกิดดับอยู่เฝ้าดูให้ดีมีอะไรเกิดอะไรดับอีกไหมบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดดับเฝ้าดูดีๆการเกิดดับในระดับนี้ไม่ได้เป็นการเกิดแบบคิดโอ้ยเยอะแยะมากมายนิดเดียวแล้วก็ดับคิดนิดเดียวแล้วก็ดับปรุงแต่งนิดเดียวแล้วก็ดับความเกิดดับของมันยิ่งละเอียดยิ่งน้อยยิ่งช้ารวดเร็วบางเบาตามความละเอียดของจิตไปเรื่อยๆสังเกตยากแต่ผู้เจ้าก็ยืนยันว่ายังมีขันธ์ทั้ง5เนี่ยทำงานอยู่นะปั๊บปั๊บแต่มันละเอียดตามขึ้นไปเรื่อยๆ พอขึ้นนะอากาสานัญจายนะอรูปสัญญานะก็เริ่มละรูปสัญญาหายไปทีนี้เหลือนามธรรมเมื่อจิตนิ่งในระดับอรูปสัญญาขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่ใครได้สมาธิระดับนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันในโพชฌงค์7เฝ้าดูให้เห็นอะไรให้เห็นขันธ์ทั้ง4เกิดดับมันเกิดดับบ่อยไหมไม่บ่อยนะจิตเคลื่อนช้าละนิ่งมากกว่าเคลื่อนแต่ให้เข้าไปเฝ้าสังเกตเพื่อที่จะให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่เพลินถ้าเราเพลินต่ออัสสาทะของสมาธิเราจะไม่เห็นว่าอะไรเกิดอะไรดับอย่าเพลินแค่นั้นเองอย่าเอาตัวเราเข้าไปเป็นอาการตรงนี้นะเฝ้าดูอาการตรงนี้ให้ดีแค่นั้นเองนะนี่คือจุดที่จะพัฒนาต่อไปเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ในสมาธิขั้นนั้นๆหรือเห็นอาการของสมาธินั้นจางคลายและดับไปพอละแค่นี้การนั่งสมาธิหนูชอบนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะดูลมหายใจพอใจสงบแล้วทำยังไงต่อคะเพราะใจสงบมันเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมคะแล้วติดความสุขในการนั่งสมาธิไม่ดีใช่ไหมคะควรแก้ยังไงดีคะอะไรกันสามมันแรกอะไรนะหนูชอบนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมไม่เป็นไรไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เป็นไรแล้วแต่ใครชอบนั่งก็นั่งชอบเดินก็เดินหลวงปู่มั่นก็ชอบเดินมากกว่านั่งนะพระองค์ก็ชอบนั่งมากกว่านะใครปวดหลังปวดเอวก็ไปเดินมันต้องผ่านไปทั้งสี่อริยบทโยมเลือกไม่ได้ว่าจะตายตอนนั่งนะตายตอนยืนเดินนะมันตายได้ทุกอริยบทกิเลสเกิดได้ทุกอริยบทไม่ใช่กิเลสมันรอเรานั่งสมาธิแล้วมันถึงเกิดมันเกิดได้ทุกเรียบทเราต้องมีสติควบคุมทุกเรียบทจะยืนเดินนั่งนอนสมาธิเป็นความเพียรทางจิตต้องเพียรอยู่ในทุกๆเรียบทอยู่แล้วเพราะนั้นจะเรียบทไหนก็ตามสะดวกนะ เราไปดูลมหายใจ พอใจสงบแล้วทำยังไงต่อคะใจสงบทำยังไงต่อก็พุทธเจ้าบอกแล้วนะเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตทำตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นนะ
สองมุมที่พุทธเจ้าให้ทำก็คือเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปเหลือของอาการของสมาธิอย่างที่สองเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของขันธ์ในองค์ฌานนั้นๆในสมาธินั้นๆทำตรงนี้เหมือนกับที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วให้เห็นการเกิดดับในภายในก็ทำแค่นี้เพราะการเห็นการเกิดดับคือการเห็นอริยสัจอริยสัจ4นะเห็นสมุทัยเห็นนิโรธนี่พอแล้วเราจะไปเห็นอะไรพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ก็รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาตัวธรรมชาติทั้งหลายคืออะไรก็คือตัวรูปนามกายจิตอารมณ์ของเราเนี่ยจะไปพิจารณาอะไรก็ถูกแล้วเรากำลังพิจารณากายใจของเราอารมณ์ของเราใช่มั้ยให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอริยสัจนั่นเองใช่มั้ยแต่ใจสงบเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมคะใจสงบเป็นสมถะนะก็ถูกมุมมองของมันเนี่ยพุทธเจ้าให้มองเห็นนะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปก็คือถ้าเราสามารถเห็นการเกิดดับของมันได้นะมันก็เป็นวิปัสสนาในทันทีวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับสมถะคือจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวนะมันแยกกันแค่นี้เองนะเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วก็คือเห็นการเกิดดับให้ได้มันก็เป็นวิปัสสนาไปในตัวนะส่วนการพอใจในความสุขในสมาธินะเพลินไปไม่เป็นไรเพลินไปก่อนทำให้มันได้ก่อนพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่ควรเสพควรทำให้เจริญควรทำให้มากเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวนะแต่สุขการเกิดจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นสุขที่ควรกลัวควรละควรวางนะอย่าไปเจริญให้มากแต่สุขมันเกิดจากสมาธิให้เจริญให้มากทำให้บ่อยนะเมื่อเราทำได้ดีเป็นปกติแล้วก็เสริมปัญญาเข้าไปเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของจางคลายเป็นของดับไปได้ไม่ใช่ที่พึ่งของเราที่แท้จริงนะยังมีความเสื่อมอยู่ดังนั้นคำถามข้อสุดท้ายก็เลยได้รับคำตอบไปแล้วคือติดสุขในการนั่งสมาธิบุญแก้อย่างไรใช่ไม่ต้องกลัวหรอกนะก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้เมื่อไม่มีลมหายใจแล้วขณะนั่งสมาธิอยู่ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปจึงจะเป็นแนวทางไปสู่ความหลุดพ้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะบอกซ้ำคำผู้เจ้าอีกรอบแล้วจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะเข้าไปเฝ้าดูดีๆเฝ้าดูให้เห็นอะไรเฝ้าดูอุเบกขาเฝ้าดูความนิ่งความว่างของเรานั่นแหละเฝ้าดูดีๆให้เห็นอะไรความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือมันจะต้องมีอะไรที่เกิดดับอยู่ในนั้นหรืออย่างน้อยไอ้ตัวความนิ่งความว่างก็มีการดับไปเสื่อมไปนั่นแหละถ้าดูเห็นตัวองค์ฌานเนี่ยมันเสื่อมองค์สมาบัติมันเสื่อมเกิดดับนี่ก็จะเป็นมุมในการเห็นอย่างพระสารีบุตรนะที่พระสารีบุตรก็เห็นสมาธิทุกขั้นตอนเสื่อมหมดเกิดดับหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรรู้สึกสนุกกับการนั่งสมาธิมากรู้สึกเหมือนเล่นเกมคอยดูว่าอะไรจะโผล่มาได้จัดการชอบมากกับเวทนาเพราะพิจารณาได้อย่างละเอียดว่าเกิดขึ้นตอนลมหายใจเข้าหรือออกและดับลงไปตอนไหนเวลานี้รู้สึกเสียดายที่เวทนาไม่ค่อยจะมาอีกเลยแปลกใจมากที่รู้สึกสนุกสนานเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดไหมไม่ผิดหรอกก็ถูกแล้วพอมัน พอมันพยายามตัดหรือทิ้งเวทนาสุขทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสนุกอย่างนี้แหละโอ้โหมันจะมันมากเลยมันมีงานทำในใจตลอดเวลาเลยนะมันเดี๋ยวดีใจเสียใจเกิดมาแล้วก็จัดการมันปัง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 มีสติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับมันไปเรื่อยมันก็จะดับไปโอ้ทีนี้ยิ่งสนุกนะแล้วพอทำไปมากๆมันไม่ค่อยมีสิทีนี้ปัญหาเกิดละใจมันจะนิ่งๆเฉยๆตลอดนะอาตมาก็เคยเป็นแล้วก็ไปถามพระอยู่องค์หนึ่งว่าจะทำอย่างไรท่านก็ตอบให้ได้ไม่ชัดเจนเพราะท่านก็อาจจะไม่ได้ผ่านในจุดนี้มาก็เลยต้องมาแก้ปัญหาเองนะจริงๆถ้าเรารู้คำของพุทธเจ้าตรงนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะมันก็แก้ได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอื่นก็คือเราก็ดูความนิ่งๆความเฉยๆตรงนั้นน่ะต่อไปอยู่กับมันได้อยู่ความนิ่งอยู่ความเฉยและถ้าความนิ่งความเฉยตรงนั้นเปลี่ยนแปลงก็ให้เห็นการดับของมันเท่านั้นเองนะก็จะเป็นการเห็นการเกิดดับของอุเบกขาความนิ่งอารมณ์ที่นิ่งที่เฉยของเรานะจิตมันก็จะพัฒนาขึ้นได้ไว
มันจะปล่อยทั้งสุขปล่อยทั้งทุกข์ปล่อยทั้งอุเบกขาและอาศัยอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่การปล่อยสุขได้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นก็คือเราละราคานุสัยได้นะการที่เราปล่อยทุกข์ได้ก็เรียกว่าเราละปฏิฆานุสัยได้และถ้าเราเห็นการเกิดดับของอุเบกขาปล่อยวางอุเบกขาได้ก็ชื่อว่าเราละอวิชชานุสัยได้เพราะนั้นเราเนี่ยเลี้ยงอารมณ์ตรงนี้ไว้เลยเลี้ยงความเฉยๆตรงนี้ไว้นะนะให้เป็นวิหารธรรมของเราเลยนะไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเฉยๆละหาสุขหาทุกข์ไม่เจออยากจะไปวิ่งหามันอีกนะไม่ต้องไปวิ่งหามันก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วคอยระวังตรงนี้ดูตรงนี้ให้เห็นการเกิดดับของมันเท่านั้นเองนะเวลานั่งสมาธิจะเกิดแสงสว่างรู้สึกว่าลมทางจมูกเกือบไม่มีแต่ที่ท้องยังยุบพองเล็กน้อยไม่มีจิตสังขารใดๆมีแต่ความสงบเย็นมีความรู้สึกตัวว่ามือชาและร้อนเท้าก็เช่นกันแต่ไม่ปวดในระหว่างนั้นจิตผู้รู้ก็กำหนดอุเบกขาแล้วดูความสงบไปเรื่อยๆจิตไม่มีความคิดใดเลยการปฏิบัติเช่นนี้ควรพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกอย่างไรเจ้าคะดีนะนั่งได้อย่างนี้ก็ดีจากนั้นเนี่ย นี่ก็เป็นความตั้งมั่นของจิตระดับหนึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจะตั้งมั่นระดับไหนก็ตามทั้ง9ระดับได้หมดทั้ง9ระดับของสมาธิใช้ในการเข้าวิมุตติหลุดพ้นได้หมดนะพุทธเจ้าบอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธ9ระดับใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนิ่งขนาดนี้แล้วทำอย่างไร พุทธเจ้าก็บอกเนี่ยภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตนิ่งใช่ไหมมีสติสัมปชัญญะดูความนิ่งแน่ดีดูให้เห็นอะไรไม่เที่ยงจังคลายดับไม่เหลือดูสิมันเป็นนิจจังหรือเปล่ามันเที่ยงหรือเปล่าเราก็อยู่กับความนิ่งอยู่ความว่างได้อยู่ความเฉยเฉยได้แล้วเราก็ดูไปมันจะไปได้สักกี่น้ำของมันนะมีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูให้ดีอยู่กับมันใช้มันเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตได้แล้วก็ดูมันดับไปเมื่อไหร่ไอตอนมันดับไปเนี่ยแล้วไปรู้อารมณ์อื่นไอเนี่ยแล้วไม่ทันขนาดเฝ้าดูจ้องดูอยู่นี้นะเอ๊ะมันจะดับไปแป๊บไปไม่ทันอีกแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมขนาดมันเราจ้องดูมันอยู่ต่อหน้าต่อตายังไม่ทันมันเลยใช่ไหมแล้วคิดดูเวลามันเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยนะจิตดวงนึงจะดับไปดวงใหม่จะเกิดขึ้นนั่นเนี่ยมันคนละดวงกันนะแล้วทำไมมันเร็วปานนั้นน่ะนี่แหละความที่เราไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทันเมื่อไรเนี่ยนะก็เอาเมื่อนั้นนั่นแหละพุทธเจ้าจึงให้อ่ะกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้เรื่อยๆนั่นคือเราจะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของมันนี่ดับนี่เกิดนี่ดับนี่เกิดอยู่ตลอดเวลา ใครเห็นก็เป็นมุมปัญญาทันทีวิปัสสนามันอยู่ติดกับสมถะนี่แหละสมถะจิตรู้อารมณ์อันเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกนิ่งขณะที่จิตเคลื่อนไปเกิดดับมันก็วิปัสสนาแล้วถ้าเราเห็นนะแต่มันจะไม่เห็นนะเพราะว่าไม่ไปใส่ใจหรือมัวแต่สร้างสติกลับมาสร้างสติกลับมาอยู่เลยไม่ใคร่ควรว่าเอ๊ะอะไรเกิดอะไรดับหรือเปล่ามุมมองแคบนะก็เนื่องจากบางทียังใหม่ก็มีมุมมองน้อยมุมมองของเราเอ๊ะมันฟุ้งเยอะต้องเอาให้นิ่งก่อนนิ่งเราก็สร้างสติดึงกลับมาแต่พอเราทำนิ่งได้อย่างนี้นะ อย่างที่เขียนมานี่ก็ดีใช้ได้ทีนี้เราเริ่มเห็นละจิตจะเริ่มช้าลงเข้าไปเฝ้าดูดีๆซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าในปฐมฌานถึงจตุตฌานเนี่ยขันธ์ทั้ง5ยังทำงานอยู่ให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นๆเนี่ยมันยังมีขันธ์5เกิดดับอยู่เฝ้าดูให้ดีมีอะไรเกิดอะไรดับอีกไหม
บอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดดับเฝ้าดูดีๆการเกิดดับในระดับนี้ไม่ได้เป็นการเกิดแบบคิดโอ้ยเยอะแยะมากมายนิดเดียวแล้วก็ดับคิดนิดเดียวแล้วก็ดับปรุงแต่งนิดเดียวแล้วก็ดับความเกิดดับของมันยิ่งละเอียดยิ่งน้อยยิ่งช้ารวดเร็วบางเบาตามความละเอียดของจิตไปเรื่อยๆสังเกตยากนะแต่พุทธเจ้าก็ยืนยันว่ายังมีขันธ์ทั้ง5เนี่ยทำงานอยู่นะปั๊บปั๊บแต่มันละเอียดมันละเอียดตามขึ้นไปเรื่อยๆ พอขึ้นนะอากาสานัญจายตนะอรูปสัญญานะก็เริ่มละรูปสัญญาหายไปทีนี้เหลือนามธรรมเมื่อจิตนิ่งในระดับอรูปสัญญาขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่ใครได้สมาธิระดับนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันในโพชฌงค์7เฝ้าดูให้เห็นอะไรให้เห็นขันธ์ทั้ง4เกิดดับมันเกิดดับบ่อยไหมไม่บ่อยนะจิตเคลื่อนช้าละนิ่งมากกว่าเคลื่อนแต่ให้เข้าไปเฝ้าสังเกตเพื่อที่จะให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่เพลินถ้าเราเพลินต่ออัสสาทะของสมาธิเราจะไม่เห็นว่าอะไรเกิดอะไรดับอย่าเพลินแค่นั้นเองอย่าเอาตัวเราเข้าไปเป็นอาการตรงนี้นะเฝ้าดูอาการตรงนี้ให้ดีแค่นั้นเองนะนี่คือจุดที่จะพัฒนาต่อไปเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ในสมาธิขั้นนั้นๆหรือเห็นอาการของสมาธินั้นจางคลายและดับไปพอละแค่นี้นะการภาวนาสติปัฏฐานโดยใช้อานาปานสติในการปฏิบัติต่างกับการเจริญสมาธิโดยใช้อานาปานสติอย่างไรเพราะถ้า2วิธีใช้การตามรู้ลมหายใจผู้ถามเจริญสติปัฏฐานโดยใช้อานาปานสติมาปีกว่าปฏิบัติทุกวันครั้งละชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแรกๆก็พบว่ามีความเจริญในการปฏิบัติตามในพระสูตรมีปิติมีสุขโดยรู้ลมหายใจตลอดแต่ปัจจุบันลมหายใจแผ่วเบาจนแทบจะจับไม่ได้บางครั้งลมหายใจลมหายไปเป็นช่วงๆทำให้ผู้ปฏิบัติสับสนว่าจะปฏิบัติต่ออย่างไรเพราะลมหายใจเบาแผ่วมากพอพยายามที่จะหายใจให้แรงขึ้นก็กลายเป็นปิติสุขอีกวนอยู่อย่างนี้มาแล้วเดือนกว่าผู้ปฏิบัติอ่านจากพระสูตรเพราะว่าเป็นสภาวะของลักษณะฌานซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ได้ต้องการฌานต้องการจะปฏิบัติตามสติปัฏฐานจนถึงฐานธรรมเพื่อความเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อด้วยจะได้ปฏิบัติต่อในฐานจิตและธรรมต่อไปครับอุ้ยบอกไปเรื่อยๆบอกไปบ่อยๆนะเวลาลมหายใจแผ่วแผ่วก็แผ่วสินะเวลาแผ่วเนี่ยได้สมาธิระดับนั้นแล้วระดับแผ่วเนี่ยนะก็ดูแผ่วต่อไปเข้าใจไหมดูแผ่วต่อไปเสร็จแล้วนะโยมก็ดูว่านะจิตเนี่ยหลุดจากตรงนี้ไปไหมนะที่พุทธเจ้าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นตั้งมั่นมีตั้ง9ระดับแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่ให้รู้ไม่ใช่ไปนั่งหาลมนะไปสูดลมอีกให้มันแรงขึ้นหรือไปนั่งสงสัยแผ่วจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะจิตตั้งมั่นทุกระดับแล้วพุทธเจ้าบอกเธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นๆจริงๆตัวเองก็บอกอยู่แล้วว่าพยายามเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำก็ถูกแล้วไงก็หลักการมีแล้วแต่ไม่ยอมเข้าไปเห็นน่ะใช่ไหมแปลกนะเนี่ยคำถามมันขัดกันเองในตัวเนี้ยนะนั้นก็คือถ้าดูจากคำถามก็คือไม่เอาหลักการที่ตัวเองทรงจำได้ไปใช้ในขณะที่ได้สมาธิแค่นั้นเองนะเอาไปใช้ซะดูว่าจิตที่รู้ลมแผ่วๆเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่หายไปคือไปคิดไปนึกเวลาคิดนึกในสมาธิระดับนี้มันไม่ได้คิดนึกเยอะนะ
มันคิดนิดเดียวมันนิดเดียวนิดเดียวแล้วกลับมาแผ่วคิดนิดหนึ่งแล้วกลับมาแผ่วอีกอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเวลาโยมไปคิดนิดเดียวแล้วกลับมาเนี่ยโยมตามมันไม่ทันไม่เห็นว่าแค่นิดเดียวเนี่ยเกิดดับแล้วเกิดดับเกิดดับนิ่งไปนานเกิดดับนิ่งไปนานเกิดดับอย่างเงี้ยไม่ทันนะพระศาสดายืนยันว่าขันธ์ทั้ง5ยังทำงานเกิดดับอยู่ในแต่ละองค์ฌาน1 2 3 4ทั้งหมดเลยนี่ลมหายใจแผ่วอย่างนี้แสดงว่ายังอยู่ใน1 2 3ใช่มั้ยยังอยู่ใน1 2 3ขันธ์5ยังทำงานครบแต่ตัวเองไม่เห็นใช่มั้ยขนาดนิ่งมากกว่านี้ในฌาน4หรือในอากาสานัญจายนะพุทธเจ้ายังยืนยันว่าขันธ์ยังมีการเกิดดับอยู่ยังทำงานอยู่เลยใช่มั้ยนับภาษาอะไรกับแค่นี้เพียงเราสังเกตไม่เห็นเข้าใจมั้ยลองไปดูใหม่ลองสังเกตใหม่นะเอาในเรื่องของเรื่องแรกเรื่องของกามเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ต้องรู้คำจำกัดความของคำว่ากามนะเพราะว่ากามพยาบาทเบียดเบียนนะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้ละตั้งแต่แรกเลยกามคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่ากามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกจำคำนิยามของพุทธเจ้าไว้นะยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์คนไหนกล่าวคำนิยามได้ชัดเจนถูกต้องเปี้ยขนาดพุทธเจ้าเลยนะพุทธเจ้าบอกกามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกสังกัปปราคะนะสังกัปปะความปรุงแต่งราคะความพอใจในความปรุงแต่งนะอันเกิดจากอายตนะของกายนั่นเองนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะเมื่อรับสัมผัสแล้วเราก็มีความคิดปรุงแต่งต่อพอปรุงแต่งต่อแล้วเราพอใจในความคิดที่ปรุงแต่งอันเกิดจากตาสัมผัสอายตนะทางกายสัมผัสเนี่ยเรียกว่ามีกามนะพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราตัวตาหูจมูกลิ้นกายนั้นพระองค์เรียกว่ากามคุณเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามนั่นเองนั้น5อายตนะของกายมันคือกามคุณอายตนะภายนอกภายในรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายนะนั้นอย่างละ5ภายนอกภายในเมื่อสัมผัสกันแล้วมีวิญญาณเข้าไปรับรู้เกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วเราพอใจในความปรุงแต่งนี่คือเรามีกามนั้นถ้าจะละกามได้ก็คือต้องละความคิดอันมีเหตุมาจากผัสสะทางกายความพอใจในความคิดที่กายสัมผัสแค่นี้เราจับประเด็นตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆควรเรื่องนี้ไปแล้วก็พิจารณาไปเพราะนั้นการพิจารณาสุภาษก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อให้เห็นความไม่งามของกายลดผัสสะที่เป็นอัสสาทะเพื่อไม่ให้เกิดการปรุงแล้วเกิดความพอใจในการปรุงขึ้นมาเท่านั้นเองคนพิจารณาสุภาษนี่ก็มองไม่ค่อยเห็นจุดจบของการพิจารณาว่าเอ๊ะจริงๆอสุภะมันพิจารณาแล้วมันจบแค่ไหนต้องเข้าใจว่าอสุภะเนี่ยมันยังไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาคนติดสุภะพุทธเจ้าก็ให้ไปพิจารณาสุตโตอีกครั้งหนึ่งคืออสุภะความไม่งามแต่จริงๆมันยังไม่อยู่ทางสายกลางทั้งสุภะและอสุภะก็ยังเป็นการปรุงแต่งของจิตอยู่จริงๆจิตต้องมาเดินที่มัชฌิมาปฏิปทาคือเห็นว่าการที่ปรุงทั้งสวยและการปรุงไม่สวยก็เป็นการที่จิตเคลื่อนออกไปนั่นเองจิตส่งออกจิตส่งออกไปในอารมณ์มันเป็นอัสสาทะบ้างอาทินวะบ้างนะแต่การเห็น
อาทินวะจะเป็นเหตุให้ได้การปล่อยวางการเห็นอัสสาทะคือรสอร่อยเป็นไปเพื่อความยึดติดพุทธเจ้าจึงให้มาปรุงอาทินวะปรุงโทษนะปรุงโทษให้มากปรุงโทษให้มากนั่นคือปรุงอสุภะให้มากนะนั้นถ้าเราปรุงอสุภะมากจะได้การปล่อยวางปรุงสวยให้มากจะได้การยึดติดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพลิดเพลินอยู่ในโลกก็เพราะว่าเพลิดเพลินและติดอยู่กับอัตสาธาของโลกของขันธ์5แต่เนื่องจากขันธ์5ทั้งหลายก็มีอาทินวะมีโทษบุคคลผู้มาเห็นอาทินวะของขันธ์ทั้ง5อยู่เนืองๆนะจึงสามารถเป็นพระอรหันต์ขีณาสพหลุดพ้นได้นั้นหลักมันง่ายๆเลยเห็นรสอร่อยยึดติดเห็นโทษปล่อยวางได้โทษของร่างกายคืออะไรแก่เจ็บตายพินาศไปโทษของนามธรรมไกลความดับจบแล้วง่ายๆเห็นความดับเห็นความดับเห็นความดับเรื่อยๆเห็นโทษมันนะความแตกสลายความเป็นอนัตตาร่างกายเห็นแก่เข้าไว้เห็นความไม่สวยความไม่งามเข้าไว้แค่นี้นะนี่จับหลักการตรงนี้นี่คือเรื่องของกามในการรู้ลมหรือการเดินเมื่อครบกำหนดเวลาที่จะปฏิบัติแล้วแต่จิตยังไม่อยากออกจากการปฏิบัตินั้นเช่นนี้อยู่ในกลุ่มกามพยาบาทเบียดเบียนหรือไม่ครับไม่ได้อยู่นะการปฏิบัติเบียดเบียนต้องอยู่ในกลุ่มที่อิงอมิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้แต่ถ้าเราพอใจในสุขันเกิดจากสมาธิเนี่ย ยังไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของอกุศลตัวนี้นะในพระสูตรที่ชื่อจุลาเวทละสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับปริสามัตถ์เล่มที่12สูตรตันตปิฎกเล่มที่4พระสูตรนี้เป็นการสนทนาของภิกษุณีที่ชื่อว่าทินนาสนทนากับนางวิสาขะแต่ในตอนท้ายพระสูตรนางวิสาขะได้นำเนื้อความนั้นไปถามพระพุทธเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองคำพูดนั้นในเนื้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงวิตกวิจารว่าคือวจีสังขารแต่เคยได้ยินว่าในปฐมฌานนั้นวาจาดับแสดงว่าวจีสังขารในที่นี้น่าจะเป็นคำพูดในใจแล้วถ้าเช่นนั้นวิตกวิจารจะเปรียบได้กับคำบริกรรมหรือคำพูดในใจได้หรือไม่ครับรับรองคำพูดนั้นนะวิตกวิจาร ว่าคือ นะพระสูตรนี้มาแล้วนะวิสาขาบอกข้าแต่พระแม่เจ้าก็เพราะเหตุไรลมหายใจออกและลมหายใจเข้าจึงเป็นกายสังขารวิตกวิจารวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารนะสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารนะ ดูก่อนทอนี่แหละนะพระพุทธเจ้าเหรอคนที่สามใช่ไหมคนที่สนทนาด้วยนะดูก่อนวิสาขะผู้มีอายุอริยมรรคดูก่อนวิสาขะผู้มีอายุลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหายใจเข้าเหล่านี้เป็นธรรมมีในกายเนื่องด้วยกายนะเป็นธรรมมีในกายเนื่องด้วยกายใช่อยู่ตัวสำนวนของบาลีสยามรัฐเนี่ยนะอาตมาไม่ค่อยอยากใช้เลยมีความเสี่ยงมากบางทีมันแปลไม่เวิร์กเมื่อแปลไม่เวิร์กแล้วเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ผิดหลายตามกันไปหมดนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะให้ถูกจริงๆเนี่ยก็ต้องไปเช็คในบาลีแต่นี่ยังไม่ได้วิเคราะห์นะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆหลายอันในบาลีสยามรัฐเนี่ยเราเห็นความไม่สอดรับนะหลายอันจะเห็นผิดเพราะนั้นพระสูตรที่อยู่นอกจากพระโอษฐ์5เล่มเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะเพราะนั้นถ้าจะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ต้องวิเคราะห์จากบาลีไหนขอพระสูตรภาษาไทยต่อใหม่สิอันนี้ก็ บอกให้ไว้เฉยๆภิกษุณีที่ชื่อทินนาใช่ไหม
เป็นธรรมีเนื่องด้วยกายฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารจึงเป็นกายสังขารบุคคล ย่อมตรึกย่อมตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกวิจารจึงเป็นวจีสังขารวิตกวิจารจึงเป็นวจีสังขารนี่เท่ากับเขาบอกว่าวจีสังขารคือตัววาจานะอันนี้เราเริ่มจะเห็นมุมแปลกๆนะยมดูนะ ตึกตองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารแสดงว่าก็คือเป็นวาจานั้นใช่ไหมแต่จะมีพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดของเราเนี่ยคือผลอันเกิดจากสัญญาขัดกันไหมขัดกันถึงว่าตรงนี้ต้องวิเคราะห์ดีๆนี่ดีนะอาตมาจำพระสูตรนั้นได้จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันไม่สอดรับกับพระสูตรนี้เท่าไหร่อ่ะนี่ประเด็นหนึ่งนะอ่ะลองไล่ต่อไปเลื่อนขึ้นไปสิ สัญญาและเวทนาเป็นธรรมมีในจิตเนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารมันก็ใช่อยู่ตรงนี้ธรรมดาเลยสัญญาเวทนา เป็นจิตตสังขารนะวันนั้นนี่คนถามเขาวางหมากดีนะเขาวางหมากให้อาตมาพูดแล้วไล่ไปแล้วตบท้ายให้มันผิด ให้มันงงนะเขาวางเราต้องวิเคราะห์เป็นแบบนี้แน่นอนใช่ไหมแต่อันนี้เราก็ไปเจอข้อผิดเขาพอดีเหมือนกันนี่ก็เพิ่งสดๆนี่พระสูตรนี้ก็ไม่ได้เคยอ่านมาก่อนนะแต่อาตมาเนี่ยมีพื้นฐานจากการที่รู้ว่าการแปลของบาลีสันสกฤตไม่เวิร์กไม่จำเป็นจะไม่ใช้ถ้าจะใช้จะต้องเช็คจากบาลีทุกครั้งนะว่าเฮ้ยแปลตรงตามบาลีหรือเปล่าถ้าอยู่ๆเอาเฉพาะภาษาไทยมาวิเคราะห์นะตีลังกานะแล้วจะงงอ่ะแล้วจะงง วันนั้นตรงนี้เราก็ก็เลยเขาก็โยงไปเรื่องคำบริกรรมนะมีหมากนะมีหมากคำถามพวกนี้มีหมากหมดนะใช่ไหมไม่ธรรมดานะนี่นี่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งเขาลึกซึ้งนะเขาเป็นคำถามเขาลึกซึ้งแล้วเขาวางหมากเป็นช็อตมาเลยนะแล้วก็โยงไปคำบริกรรมนะเห็นนะเป็นวจีสังขารแต่ไปเจออาตมาจำได้ว่าพุทธเจ้าคำพูดวาจาที่พูดออกมามาจากเป็นผลจากสัญญาไอ้นี่บอกเป็นผลจากวิตกวิจารมันจะใช่กันไหมเนี่ยใช่ไหมก็จะคำพูดของพุทธเจ้าจะไม่เหมือนกันคนสร้างคำถามนี้ลองไปวิเคราะห์นะลองไปวิเคราะห์ดูนะในปฏิจจสมุปบาทนะ แล้วถ้าเช่นนั้นวิตกวิจารจะเปรียบได้กับคำบริกรรมคือคำพูดในใจได้หรือไม่ครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นการที่เราโยงใยกันเองไงโยงใยกันเองนะเพราะนั้นถ้าเรื่องของคำพูดในใจเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องของการละอกุศล5ประการก็ได้การละอกุศล5ประการเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอะไรถ้าเรายังละอกุศลไม่ได้เราต้องยังไงไปคิดเรื่องกุศลนี่ไงวิตกวิจารนี่วิตกวิจารได้อย่างนี้นั้นวิตกวิจารต้องใช้ในกรณีนี้ไม่ใช่ไปนั่งท่องคำเดียวนะสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังพุทโธ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 อีกคนก็ต้องธัมโมแล้วแปลอะไรได้อะนะถ้าไปอยู่ในการละอกุศล5ประการที่พุทธเจ้าบอกไว้ไปคิดเรื่องกุศลใช่ไหมคิดเรื่องกุศลให้เป็นเหตุเป็นผลหรืออย่างที่สองใคร่ครวญโทษแห่งอกุศลวิตกนั้นคิดเป็นเรื่องเป็นราวให้เกิดโทษไม่ใช่ไปนั่งท่องคำเดียวคำนะเอาชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นชื่อมรรควิธีอย่างนี้ชื่อพุทธเจ้าราชสีสีหะ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 เข้าสีออกหะเข้าสีออกหะเอาไหมล่ะถูกไหมก็ชื่อพระเจ้าอ่ะ
ใช่ไหมมันก็ได้นะเดี๋ยวคนก็จะมีเอาพรหมกายภูตกายธรรมพูดเข้าทำออกพูดเข้าทำออกพูดมันจะมีแปลกๆไปเรื่อยๆถ้าลองเอาชื่อผู้เจ้ามาเป็นมรรควิธีได้เอาไหมล่ะอาตมาก็จะแต่งมั่งนะเข้าพรหมออกกายเข้าพรหมออกกายนี่ชื่อพระพุทธเจ้าดีดีชื่อพระเจ้าดีเข้าพรหมออกกายเข้าพรหมออกกายเอาไหมล่ะโอ้โหมันจะมีไปเรื่อยๆแบบเดี๋ยวนี้มีคำว่าปริวาสพวกเราไม่รู้จักคำว่าปริวาสเอามาทำบุญมาทำบุญมางานปริวาสกันเราก็เอ้ยโอ้พระมาเยอะไว้ไปทำบุญกันนะงานบุญงานกุศลแต่ปริวาสเป็นอะไรเป็นเรื่องของการที่พระกระทำผิดนะแล้วสำนึกตัวเองขอมาเข้าระเบียบวิธีของพุทธเจ้าทำความผิดหนักที่ปลงด้วยวาจาไม่ได้นะ เมื่อปลงด้วยวาจาไม่ได้นะก็จึงต้องอาศัยสงฆ์เป็นวิธีแก้พุทธเจ้าก็บอกว่ามี3ขั้นตอนถ้าปกปิดให้อยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้นคือการอยู่ปริวาสอยู่กรรมนะตามกำหนดที่ตัวเองปกปิดอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติหนักตัวเองไว้นะขั้นตอนที่2เมื่ออยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ปกแล้วนะให้ประพฤติมานัส6ราตรีนะประพฤติมานัส6ราตรีนี่คือโทษขั้นต่ำในกรณีที่ไม่ปกปิดและขั้นตอนที่3คือออกอัปพานต้องการส่ง20รูปมาสวดรับเข้าหมู่ใหม่ให้เราเข้าใจคำว่าปริวาสจะไปงานเขาทั้งทีจะได้รู้ว่าผู้ที่อยู่ในงานนั้นเป็นภิกษุประเภทใดใช่ไหมและจะได้เข้าใจว่ามีอนิสงส์หรือไม่มีอนิสงส์มากน้อยแค่ไหนนะอนิสงส์ก็คงจะไม่มากแต่ตามว่าพระในกลุ่มนั้นก็ดีระดับหนึ่งไหมดีระดับหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นนะนี่แหละมันจะมีการเอาคำที่แปลกๆประหลาดพิสดารเข้ามาโยมไม่ค่อยเคยได้ยินคำว่าสมาบัติใช่ไหมเขาก็จะเอาคำว่าสมาบัติมาหากินเอานี่พระองค์นี้ออกจากสมาบัติเข้ามา10วันพระก็เราก็เข้าสมาบัติกันแทบทุกวันไม่เห็นตื่นเต้นเลยใช่ไหมสมาบัติก็ตั้งแต่ชั้นที่1 2 3 4แบบที่โยมเมื่อต้นนี้ถามว่าสมาบัติเป็นยังไงใช่ไหมสมาธิทุกระดับพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าสมาบัติได้หมดนะคนไม่เคยได้ยินคำว่าสมาบัติเหมือนกันอีกหน่อยจะมีคนเอาชื่อพุทธเจ้าแบบแปลกๆมาเป็นคำบริกรรมมั่งเอาไหมล่ะตอนนี้เรารู้จักคำว่าพุทโธก็ไม่แปลกอะไรต่อไปเราไม่รู้จักคำว่าพรหมกายภูตกายสีหะมาอะไรชื่อแทนพระเจ้ามีเป็น10ชื่อเอามาทีละชื่อ2ชื่อโยมก็เจออะไรที่แปลกประหลาดพิสดารไปเรื่อยใช่ไหม อาตมาเลยถามว่ามีไหมล่ะที่พระเจ้าสอนเรื่องคำบริกรรมโดยตรงมีสักพระสูตรไหมทำไมผู้ถามไม่ยกพระสูตรตรงๆมาเลยที่พระเจ้าสอนคำว่าสารีบุตรท่องชื่อพระเจ้านะถ้ามีนะเรามาทำกันใช่ไหมไม่ยากนี่ขอให้มีตรงๆแค่นั้นน่ะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าไม่มีก็เราก็ไม่ต่อยอดน่ะไม่รู้จะรักษากัลยาณวัตรของใครไว้ใช่ไหมเรารักษากัลยาณวัตรที่สาวกคิดขึ้นนะไปท่องชื่อหนึ่งไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆถามว่าได้ใครควรอะไรไหมไม่ได้ใครควรอะไรใครควรโทษของอกุศลที่ตกแล้วนะไม่ได้ใครควรโทษนะโยกไปคิดเรื่องกุศลไหมก็อาจจะเป็นกุศลหน่อยหนึ่งนะแม้มีชื่อของพุทธเจ้าแต่ถามว่ามันได้ความหมายได้ความหมายอะไรไหมได้ความรู้สึกอะไรไหมได้ความกระจ่างในธรรมอะไรไหมก็ยังไม่ได้ความกระจ่างอะไรนะนั้นถ้าคิดว่าจะได้บ้างเนี่ยก็อาจจะไปเข้าในพระสูตรที่ว่าให้เธอนึกถึงสิ่งที่เธอเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะพอได้ก็เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะหรือถ้าเราสามารถนึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถทำให้เกิดปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นได้
แล้วน้อมอาการนั้นมาเพื่อการเห็นเกิดดับอันนี้ก็จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันก็จะมีขั้นตอนนี้ที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้เหมือนกันนะนั้นถ้าจะว่าโดยตรงไหมมันก็ไม่ค่อยโดยตรงนะแต่ประเด็นที่ว่าจะสร้างหลุมพรางเรื่องวจีสังขารแล้วว่าเป็นวิตกวิจารณ์เนี่ยแยบคายแยบคายอันนี้แยบคายแต่มันจะไปขัดกับเรื่องสัญญาลองเอาไปวิเคราะห์แล้วกันแล้วมาวิเคราะห์กันดูอีกทีก็ได้นะ